การสวัสดีครับการสวัสดีทุกท่านครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศสวัสดีครับสดชื่นแจ่มใสแห่งๆครับผมกราบขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับคือปกติเนี่ยการส่งพระมาร้อยละ90ก็จะเป็นพระเก๊ซึ่งผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ตอบโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นการก่อชนวนถึงการทะเลาะกับความไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นส่งมาถ้าเก๊ๆเนี่ยผมไม่เคยจะเข้าไปตอบหรอกแต่ถ้าคุณส่งพระแท้มาสิ่งแรกที่ผมจะตอบก็คือว่าเท่าไหร่ขอเบอร์ติดต่อหน่อยแต่อย่างนี้หมายถึงว่าผมจะซื้อละคุณก็สบายใจได้เลยว่าโอกาสพระคุณแท้แล้วถ้าสุดท้ายคำถามสุดท้ายก็คือว่าขอดูตัวจริงได้ไหมครับอันเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับซึ่งคำว่าขอดูตัวจริงมันมีเหตุผลอย่างนี้ฟังนะครับฟังทุกท่านคนที่เล่นพระสะสมพระศึกษาพระขายพระซื้อพระหาเหวอะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะเมื่อคืนนี้มันมีเรื่องแบบหงุดหงิดหัวใจอ่ะนะคือสังคมพระเนี่ยเอาตรงๆเลยเอาตรงๆแบบลูกผู้ชายเลยนะคนที่เล่นพระสะสมพระซื้อขายพระหรือใช้คำว่าเซียนพระเนี่ยเอาลึกๆเลยนะเอาตัวผมเป็นที่ตั้งเลยแม่งคบยากผมเองบอกตรงเลยอยู่วงการนี้มา50 กว่าปีนี่นะแม่งคบยากลึกซึ้งกินใจน้อยเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมแสนกลแม่งมีทุกอย่างนะครับผมเนี่ยพูดทุกไลว่าสายขาวสายดำสายเทาสายโทษนะหยาบๆสายส้นตีนอะไรเนี่ยผ่านมาหมดแล้วถามว่านาทีเนี้ยเมื่อผมอายุ50ผมแม่งเอามาพึกล่อไปแถบนึงกระดูกกระดิกไม่ได้ผมเข้าโรงพยาบาลสิ่งที่ผมปฏิญาณคืออะไรรู้ไหมผมบอกต่อท่านเท้าอยู่โรงพยาบาลว่าผมไม่พร้อมที่จะไปขอให้ผมจะอยู่อีกสักระยะหนึ่งนะแล้วต่อไปผมก็จะไม่โกหกถึงถ้ามีเหตุจำเป็นจะต้องโกหกจะโกหกให้น้อยสุดอะไรที่มันชั่วอะไรที่มันร้ายอะไรที่มันเร็วซามต่ำช้าผมจะไม่ทำแต่ผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าผมจะดี 100% นะแต่ผมจะใช้คำว่าผมจะรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานต่อสิ่งที่ผมก็ทำอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดนะครับผมเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ในวงการพระแต่ขอโทษนะมันไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรยืนยันหรอกมันเป็นสรรพนามที่เขาตั้งให้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครูนะครับมันเป็นคำที่เขาศรัทธาและยกย่องมันไม่มีเกียรติคุณเกียรติบัตรอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรักษาเกียรติตรงนี้ไว้เพราะเขาให้เกียรติผมนะครับอะไรที่ใครไม่รู้ถามผมผมตอบได้ผมต้องตอบตอบไม่ได้ผมจะขอทำเป็นการบ้านผมกล้าพูดว่าผมอาจจะเป็นเซียนพระคนเดียวก็ได้นะที่ถามทุกอย่างตอบได้ทุกเรื่องนะแล้วก็ถามแล้วเนี่ยจะขายก็ได้ไม่ขายก็ไม่โกรธนะเพราะผมยึดหลักนะว่าจะไปโกรธเขาทำไมพระเขาก็รักพระเขาก็หวงแต่พระเนี่ยผมบอกก่อนนะครับมันมีเป็นแสนชนิดนะครับผมหรือพวกเราทุกคนอาจจะเล่นกันอยู่แค่พันชนิดร้อยชนิดเราไม่ได้เล่นถึงแสนชนิดหรอกเพราะฉะนั้นคำจำกัดความก็คือว่าแท้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกองนะครับเพราะเราก็ไม่ได้รักหรือศรัทธาหรืออยากได้เสียทุกองค์ที่ต้องซื้อไปเปิดปะเลอะละทั่วไปเพราะอะไรเพราะมันเป็นการค้าแต่การค้าของผมอ่ะผมพูดทุกวันพระแสนหนึ่งผมซื้อ80,000-85,000เอาง่ายๆอย่างเงี้ยผมขายอยู่แสนหนึ่ง100,000ผมซื้อนะครับมีไหมใครจะมาขายผม20,000-30,000มันไม่มีหรอกถึงมีผมก็หน้าด้านไม่พอถ้าเขาเปิดมา20,000ผมบอกให้พี่อย่างนี้พี่เอาไป70,000แล้วกันนะถ้าจะกินเขาซะหน่อยนะถ้าไม่ซื้อเขาเต็มเนี่ยเอาไป70,000แล้วกันพี่ราคาที่พี่เปิดเนี่ยมันพี่ไม่ได้ประโยชน์เลยตกควายนะหรือมองสภาพให้เข้าใจก่อนว่าจมูกดีผิวแดง150,000จมูกไม่ดีผิวค้ำค้ำอาจจะ70,000-80,000สื่อสารกันให้เข้าใจสินะผมจะทำแบบนี้แล้วที่แหกปากพูดทุกวันว่าสมเด็จซื้อ30 ล้าน 40 ล้านที่กล้าพูดให้ราคาเพราะอะไรเพราะพระสวยๆมันขายได้เป็น100 ล้านพระที่องค์หนึ่งกล้าซื้อ5 ล้าน 10 ล้านเพราะอะไรเพราะสวยๆมันขายได้15 ล้าน 20 ล้านอันนี้ให้ราคาไปเลยแต่ถ้าพระโดยรวมทั่วไปเนี่ยซึ่งราคาตลาดอาจจะ30,000-40,000-50,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเองก็ไม่ได้อยากซื้อเนี่ยผมก็ให้ราคาไม่ได้ที่ผมต้องถามคุณว่าตีเท่าไหร่ก็เพราะว่าเมื่อคุณบอกราคาปั๊บผมก็ไปถามสายตรงว่าเฮ้ยเขาเปิดมาเท่านี้มึงจะเอาไหมเพราะถ้าอยู่ผมจะไปถามเขาว่าเฮ้ยเฉินดูผ้าองค์นี้ให้ผมหน่อยดิเท่าไหร่มันจะสวนกับมันทันทีเลยแล้วพี่ดูไม่เป็นหรือไงประเด็นแรกก่อน
ถ้าเราบอกกูก็เป็นแต่กูไม่มีตลาดกูไม่รู้ราคา FC ก็ถามมาก็ไอ้เขาไปถาม Google ดิมาถามเราทำไมถามอย่างนี้เหรอพี่มันก็แห่ราคาไงนะพอเราให้ 30,000 มันก็ไปขาย 35,000 พอได้ 40,000 มันก็ไปขาย 45,000 พี่ไม่รู้ไงว่าตลอดชีวิตเราให้ราคาใครไปเคยได้ซื้อมั้ยเอ้ยบางทีมึงก็เห็นเป็นวิทยาทานบ้างสิโว้ยอันนี้คือคำพูดเซียนต่อเซียนแต่ระหว่างคุณกับผมอ่ะคุณอาจจะรู้จักผมแต่ผมไม่รู้จักคุณนะพฤติกรรมของคุณก็คือว่าเช็คแม่งไปเรื่อยให้เท่าไหร่ล่ะให้เท่าไหร่ล่ะผมให้ไม่ได้หรอกถ้าผมไม่เห็นตัวจริงเพราะอะไรเพราะว่าผมบอกไปว่า 50,000 พอคุณเอามาแล้วพระมันขายได้ไม่เกิน 40,000 นะเพราะไอ้นั่นก็ยุบไอ้นี่ก็บุบไอ้นี่ก็เป็นรูเวลาถ่ายรูปบางทีมันก็ไม่ตรงกับปกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวลาขายผมต้องแหกปากตลอดว่าถ้าภาพผมส่งไปแล้วคุณไม่แฮปปี้คุณคืนมาเลยนะเพราะตอนที่คุณดูกับผมเนี่ยคุณดูในรูปคุณไม่ได้ดูตัวจริงแต่จ่ายเงินนะคุณจ่ายจริงแล้วถ้าพระถึงมือคุณแล้วมันไม่ตรงหนังใจคุณนะคุณจะเก็บมันไว้ทำไมคุณส่งกลับมาที่นี่คือผมนะแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาส่งภาพมาถามผมก็บอกว่าเท่าไหร่คือคำว่าเท่าไหร่เนี่ยผมก็ได้ไปเช็คราคาให้เพราะบอกตรงๆผมเป็นแฟนมันแท้พระบูชาก็จริงแต่ว่าพวกพระเชียงลุงพระเชียงแสนลาวพระนอกเมืองพระล้านนาอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่าตลาดมันแคบผมไม่ค่อยได้ซื้อถามว่าคนซื้อมีไหมมีไงผมต้องถามคุณว่าคุณตีเท่าไหร่ผมจะไปถามเขาแล้วผมก็ยังไม่ทันได้ตอบเลยหรือว่าผมยังไม่ทันได้เข้าไปอ่านเลยโอ้โหพิมพ์มาใส่ผมยับเลยเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้ถ้าพระล้านหนึ่งเขาเปิดมาแสนหนึ่งคุณก็จะเอาใช่ไหมนะอะไรอย่างนั้นน่ะผมก็เลยบอกคุณเข้าใจผมเสียใหม่นะเข้าใจผิดมากๆนะครับคือด่าเชิงสอนเลยเมื่อคืนเนี่ยแล้วผมลงเฟซด้วยด่าด้วยสอนด้วยเพราะผมไม่บล็อกอยู่แล้วคนเหล่านี้นอกจากจะบล็อกผมเองคือผมจะพูดในความรู้สึกของผมผมบอกแล้วกันว่าปีเมื่อผมอายุ50เนี่ยผมเป็นอัมพฤกษ์แม่งผมขอกร้องใครไม่ได้หรอกขอหมอก็บอกว่าฉีดยาเข็มนี่ก็ไปแล้วเนี่ยถ้าคุณลุงยังทำอะไรไม่ได้ผมก็ต้องผ่าสมองคุณลุงอ่ะแล้วผมเสือกลุกขึ้นเดินได้ปกติอ่ะผมวิงวอนศาลเก่ากับท่านยมบาลเพราะท่านเป็นท่านเดียวที่จะเอาชีวิตผมไปเพราะฉะนั้นผมร้องขอท่านไว้แล้วผมก็บอกว่าผมจะไม่โกหกแต่ถ้าผมต้องโกหกมันก็ต้องมีเหตุผลนั้นควรว่าคนเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่บอกว่าไม่โกหกอ่ะบางทีก็ตอแหลหลุดปากไปพูดไปโดยไม่รู้เรื่องโดยไม่ทันคิดนะก็โอเคขอไว้แล้วก็พยายามจะทำในสิ่งที่ถูกต้องก็คือพระแสนหนึ่งก็ควรจะซื้อสัก 80,000 90,000 แต่ผมบอกนะพระไม่มีราคาตายตัวพระมีแค่ราคาประเมินนะครับเพราะฉะนั้นการให้ราคาพระไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เสียตรงไหนรู้ไหมเอาอย่างพระบูชาองค์เนี้ยที่เขาส่งมาเนี่ยพระแม่ง 7-800 ปีเขากราบมา3ชั่วอายุคนผมถามว่าคุณไปบอกว่าเอาไปสัก 80,000 ได้ไหมพี่ซึ่งพระองค์เนี่ยให้ฟิตจริงๆนะก็ซื้อไม่เกิน 300,000 นะ 80,000 ได้ไหมพี่ 150,000 ได้ไหมพี่ 200,000 ได้ไหมถ้าเขาเข้าใจว่าพระเขา10ล้านคุณอาจจะโดนด่าว่าไอ้ส้นตีนมึงเป็นเซียนพระระดับไหนวะซื้อพระระดับนี้ราคาอย่างนี้ที่ผมถามว่าเท่าไหร่เพราะให้คุณตีมันสิผมเคยบอกแล้วถ้าคุณไม่รู้ราคาง่ายๆ10ล้าน20ล้าน50ล้าน100ล้านคุณเป็นเจ้าของคุณมีสิทธิ์ตีคนซื้อมันจะเผยธาตุแท้ออกมาโอ้พี่พามันหลักหมื่นกลางถึงแสนต้นนะราคาที่พี่เปิดมันเวอร์ซื้อไม่ได้ก็มีแค่นั้นแหละเนี่ยนี่คือความจริงใจที่จะให้คุณแต่ถ้าถามว่าไปเจอคนอื่นเหรอคุณคิดเพ้อฝันว่าพระแม่ง700ปีซึ่งขายได้แค่ 5,000 เนี่ยเขาก็บอกคุณแบบเขาเรียกตอกตะปูไว้ 50,000 แล้วกันอย่างเงี้ยคุณก็ละเมอเพ้อพกโอ้ยแม่งแพงกูไม่ขายละอยู่ยันตายนะครับคุณต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างนี่ถามเข้ามาเนี่ยถ้าจะถามแบบจริงใจโทรมาคุยอย่าถามหน้าไลน์อย่าถามหน้าเฟซอย่าถามหน้าไลน์ถ้าอยากจะรู้ความจริงโทรเบอร์ผมเปิด24ชั่วโมงฉันครับพ่อเนี่ยเป็นของญาติมันจะเป็นของญาติเป็นของคุณหรือคุณจะสร้างนิทานแล้วก็เรื่องของคุณเถอะพระองค์เนี่ยมันประเมินขนาดนี้นะแต่วงเล็บก่อนนะผมไม่ได้ซื้อนะเพราะพระแท้ผมก็ยังไม่ต้องซื้อทุกองค์เหมือนผู้หญิงสวยอ่ะผมก็ไม่ต้องเอามาเป็นเมียทุกคนนะครับเมียผมก็คือคนที่ผมรักและผมปรารถนาแล้วคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องแล้วคุณต้องเข้าใจถ้าปรารถนาขนาดนั้นก็ต้องมีเมียเป็นร้อยมีพระเป็นหมื่นองค์ต้องเข้าใจตรงนี้นะบางครั้งเนี่ยสอนดูเกดูแท้แล้วเนี่ยแม่งต้องสอนพฤติกรรมนะครับคุณต้องเข้าใจว่าคุณกำลังขอความรู้จากเขาซึ่งผมเป็นนามสมมติว่าเป็นครูบาอาจารย์นั่นหมายถึงว่าจะให้ความกระจ่างกับคุณได้ในเมื่อคุณคิดอย่างนี้คุณต้องให้ความเคารพเลยท่านครับอย่างเงี้ยมันเขาเล่นกันประมาณเท่าไหร่อาจารย์รู้ไหมยุคไหนสมัยไหนคุยกับผมดีๆผมจะตอบคุณทุกข้อเลยนะครับแล้วถ้าคุณจะขายผมจะประเมินให้คุณด้วยว่าอย่างเงี้ย
ถ้าขายคนนอกน่าจะอยู่ก็สองสามแสนนะถ้าขายเซียนมันจะซื้อคุณประมาณแสนต้นแต่อันนี้ผมไม่ได้เล่นก็คือผมไม่ได้ซื้อนะเพราะผมไม่มีที่ไปก็จบแต่นี่คุณส่งมาพอผมถามเท่าไหร่ที่ผมถามราคาไว้ก่อนเพราะอะไรคุณต้องเข้าใจว่าพระคุณแท้แล้วถ้าเก๊ผมก็จะเปิดผ่านผมจะไม่มีเวลามานั่งตอบคุณเราเป็นหมื่นคนเนี่ยนะผมก็ถามว่าเท่าไหร่คุณก็ต้องบอกมาดิเออเขายังไม่ได้ขายนะครับเขาอยากรู้ความจริงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่คุณมาใส่ผมบอกทำไมถามราคานี่เขาว่าเปิดร้านเขาเปิดแสนก็จะได้ซื้อใช่ไหมคุณเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเขาเอาปูอย่างมดหนังมาขายผม60,000นะคุณรู้ไหมว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมบอกให้เขาพาครอบครัวมาหาผมแล้วผมให้เงินเขาไปอีก1 ล้านพอพาองค์นั้นผมขายไป2 ล้านนะเท่ากับผมมีกำไรแล้ว400,000ผมหน้าด้านไม่พอหรอกพระ2 ล้านไปซื้อก็60,000น่ะใช่เขาไม่รู้แต่วันหนึ่งถ้าเขารู้ล่ะเออผมว่าคงไม่ใช่อาจารย์รักก็คงเป็นเฮียรักกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคุณเอาจิตใจของคุณเอาความรู้สึกของคุณมาที่ตั้งไม่ได้เพราะตัวคุณเองมันชอบแห่พระคุณก็ส่งพระมาผมหลายครั้งพอผมถามซื้อขอดูตัวจริงคุณก็ลองหนหายตัวแต่ถามผมว่าไม่โกรธหรอกแล้วมาต่อว่าผมเนี่ยเห็นไหมบ่นเรื่องว่าเพชรกรอบพังงานสมเด็จเวลาครั้งผมบอกให้คุณฟังผมบ่นไปอย่างนั้นแหละเพราะไอ้บุคคลเหล่านี้มันมีพระมันเอาพระชาวบ้านมาส่งให้ดูผมด่าเพื่อจะตอกย้ำมันว่าพฤติกรรมเหล่านี้มึงเลิกเถอะส่งมาพอเขาถามซื้อแม่ก็ล่องหนไงไม่ตอบไม่อ่านไม่คุยมันจะไปคุยได้ไงมันไม่มีเออแล้วถามว่าพระเพชรทำไมกล้าให้มัน10 ล้านก็ผมขายได้ไง20 ล้านผมก็กล้าให้ดิแต่พระคุณเนี่ย150,000ผมขายไม่ได้แล้วผมไม่ให้คุณ150,000ญาติบรรพบุรุษคุณที่บอกของพวกของญาติเนี่ยเขาไหว้กันมาแม่ง3 ชั่วอายุคนตั้งแต่ทวดตั้งแต่ตาเขาไม่เอาตีนถีบหน้าผมเหรอแม่งพระเขาฆ่าควรเมืองคือสภาพพระเขาจิตใจคนมันต่างกันผมจะไม่ซีซัวให้ราคากันง่ายๆแล้วการให้ราคาพระกับคนเนี่ยคุณพึงสังวรไว้เลยนะบางครั้งการเสนอราคาไปกลายเป็นการดูถูกเขานะจะบอกให้ฟังถ้าเขามี10,000,000เนี่ยเขาพายคุณดูเนี่ยพระเขาราคาแค่400,000-500,000เนี่ยแล้วคุณก็ไปพูดในทำนองเหลี่ยมของเชิงของเซียนพระจะแดกเขาอ่ะ200,000ได้ไหมพี่เขาอาจจะรักษาความเป็นสุภาพบุรุษของเขาเนี่ยไม่พูดแต่สีหน้าเขาออกมามึงก็กระจอกอย่างเงี้ยแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะที่ผมจะไปแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแต่ถ้าพระที่ผมจะซื้อเนี่ยอย่างสมเด็จแต่ผมประเมินให้คุณอยู่แล้ว20-30 ล้านแต่ถ้าคุณวางมาตรงหน้าแล้วพระมันขายได้ร้อยผมก็ต้องซื้อคุณ80ผมด้านไม่พอหรอกบอกตรงๆกำไรแค่นี้ก็ใหญ่โตโอฬารแล้วมหาศาลแล้วสำหรับผมไม่อย่างเงี้ยคุณบอกว่าพระแสนเนี่ยถ้าเกิดขาย20,000พี่ก็ซื้อขนใส่รถตู้ไปเลยมี100 อันพันซื้อหมดเลยอย่างเงี้ยมันขายกันอยู่100,000 กว่าบาทแดงไป850,000แต่สภาพเนี่ยอันละ100,000เข้าคิวมาถ้าไม่ซื้อรองเท้าตบหน้ามาไม่มีหรอกไปซื้อก็20,000-30,000ไม่มีใครโง่โซเชียลแม่งกระจายไปทั่วโลกนะเปิดก็ไปดูดิ Google น่ะพิมพ์เข้าไปดินี่ชื่อพระก็ยังไม่รู้ศิลปะก็ยังไม่รู้พอถามเขาถามเท่าไหร่อ้าวมาออกอาการแบบโอ้อย่างนี้ถ้าพระก็เป็นล้านเขาตีแสนคุณก็แดกเขาเลยอะไรอย่างนั้นเข้าใจเสียใหม่นะผมมาพูดตรงๆพูดหลายครั้งพูดหลายหนเลยพูดเหมือนคนขี้โม้ผมอยู่ในฐานะที่ไม่ได้เดือดร้อนใครเออพระที่บอกที่คุยอยู่เนี่ยคุยสื่อสารเพื่อให้เขาให้รู้และให้เข้าใจถามว่าอยากขายพระไหมไม่อยากขายหรอกอยากอยู่เฉยแม่งเดือนกูมีรายได้เป็นล้านค่าเช่าบ้านค่าเช่าพัทเมนต์กูเนี่ยกูไม่ต้องไปขายพระก็ได้นี่สินก็ไม่มีไอ้เนี่ยเดินพูดหยาบๆเลยเดินแฝงกระเจี้ยวเล่นก็ได้แม่งมันเป็นสามัญสำนึกที่ชอบและรักไงแล้วเป็นครูบาอาจารย์เปิดสอนอบรมก็อยากจะชี้แจงอย่างเงี้ย20,000 กว่านะบล็อกเสาอากาศใครมี20,000ก็ซื้อนะอย่างนี้100,000 กว่าบาทใครมี100,000ซื้ออย่างนี้30,000 กว่ามา28,000-29,000ก็ซื้อพูดทุกอย่างกระจ่างทุกเรื่องยังจะมามองว่าหมกเม็ดติดบ้าหรือเปล่าไงอย่างเงี้ยผมเล่นกับสายตรงพี่ก้องเนี่ยเพราะผมไม่ชำนาญพิมพ์พี่ก้องบอกอันนี้พิมพ์กลางนะพี่รักเอาไป30,000ผมก็เปิด35,000อ่ะอันนี้พิมพ์เล็กหน้าตุ๊กตาไหลจุดนะพี่30,000ผมก็เปิด35,000คุณต่อมา30,000บางทีผมก็ขายแต่คุณต่อ28,000ถ้าวันไหนผมไม่มีกำไรอื่นผมขายไม่ได้แต่วันไหนผมกำไรอื่นมาผมขายเลยบางทีพี่ก้องถามเอ้าพี่รักทำไมขายขาดทุนน่ะเอ้ยกำไรอื่นแล้วเขาเป็นคนขายผมเขารู้อยู่ในทุนผมเท่าไหร่เนี่ยนี่คือการสื่อไม่ให้เข้าใจให้ลึกซึ้งให้ถ่องแท้และจะถามนะกรุณาให้เกียรติของผู้ที่คุณถามด้วยเขาเป็นผู้รู้ที่ให้ความรู้คุณเขาไม่ได้เป็นที่ระบายอารมณ์คุณเออการซื้อพระผมบอกแล้วคุณซื้อกับเซียนน่ะคุณปลอดภัยเพราะเซียนมันคัดสรรให้คุณไปซื้อสัพเพละไปซื้อริมถนนข้างทางก็ไม่รับผิดชอบนี่คุณตาดีคุณก็ได้ไงคุณตาร้ายคุณก็เสีย
หมือนซื้อทองซื้อเพชรนะผมก็ต้องเข้าร้านเพชรร้านทองผมไม่บ้าไปซื้อร้านข้าวแกงหรอกนะต้องเข้าใจกันเราจะถามใครเขาเนี่ยให้เกียรติเขาหน่อยไม่นึกแต่ตัวเองเอาอารมณ์เป็นใหญ่กูนึกจะด่าก็ด่าแม่งเลยไม่ตอบกูนึกจะด่าก็ด่าแม่งเลยไม่ซื้อกูคุณบ้าหรือเปล่าเออตลกเยอะฟังแล้วก็อยากจะอ้วกผมบอกแล้วไงว่าพระผมเนี่ยไม่มีหรอกเรื่องตกควายเพราะผมขายราคาแพงพระผมแต่พระผมซื้อมาแพงแต่ผมว่ากำไร 5% 10% ถามว่าน้อยไหมมันน้อยคุณลองขาย10องค์ดิองกำไรพันหนึ่งสิบองหมื่นหนึ่งองกำไรแสนวันล้านหนึ่งเอาแล้วทำงานห้องแอร์แบบนี้ไอ้แอร์เป่าโปรเจกชั่วโมงกว่าปิดสามองกำไร 3,000 ไปขุดดินไดย่าได้ที่ไหนอะ นะครับแล้วผมอาชีพผมมาเล่นพระแต่ผมมีตัวหลักที่สำรองไว้ถึงเดือนก็ไปเช็คบินไงเก็บค่าเช่าไงเออนะที่ที่ซื้อไว้แม่งก็งอกไปเรื่อยซื้อไว้สี่ไร่สี่ล้านกว่าตอนนี้เขาให้16 ล้านเออซื้อไว้40 ไร่ซื้อไว้สมัยก่อน30 ปีที่แล้ว2 ล้านตอนนี้เขาก็มาให้50 ล้านถามว่าผมจะไปเดือดร้อนอะไรอ่ะผมไม่เดือดร้อนอย่างคุณหรอกคุณน่ะเดือดร้อนไปทั่วจะต้องเท่านี้จะต้องเท่านั้นจินตนาการไปทั่วมันโนไปเรื่อยไอ้อย่างนั้นมันก็เรื่องของคุณแล้วไม่ใช่เรื่องของผมแต่เรื่องมาว่าผมง่ายๆมันไม่ถูกเรื่องหรอกไอ้ขั้นไม่ด่าเชิงสอนไปก็ใช่ที่ถ้าเอาหยาบๆก็ไม่รู้จะด่าทำไมเพราะความรู้สึกคุณเนี่ยมันโง่แล้วอดฉลาดไงนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมซะเพราะคุณถามผมมันก็ถูกคนแล้วไม่เป็นไรหรอกไปถามผิดคนเขาก็ขอโทษทีมีเรื่องนะแล้วมนุษย์เราทุกวันนี้แม่งคุณคิดว่าเขาจะแคร์คุณกลัวคุณเขาไม่สนใจคุณหรอกไร้สาระคือคนประเภทนี้บางทีมันไม่พูดไม่ได้หรอกไม่มีสามัญสำนึกผมเชื่อว่าดูอยู่ด้วยดูจะได้ผมเป็นคนแบบนี้แหละตรงๆพูดแม่งชัดๆนี่แล้วบางทีพูดไปเราก็อายปากไอ้เหี้ยรวยงั้นรวยงี้เหี้ยที่มีมันเสียตังค์เขาตั้งทีละพลเป็นแสนล้านยังไม่เคยคุยว่ารวยเลยนะผมจะมีหาอะไรแต่ที่ผมกล้าพูดกับคุณผมว่ามีเยอะคุณแน่เพราะพฤติกรรมคุณมันเลอะเทอะมองคนอะมองให้ลึกซึ้งบ้างดูผมอยู่500 กว่าคนเนี่ยคุณรู้ไหมมหาเศรษฐีกี่คนแม่งที่ใหญ่จริงรวยจริงทำงานใหญ่โตเท่าไหร่ก็มีพฤติกรรมอย่างคุณเลยเขาถามเป็นมารยาทจะได้คำตอบไม่ได้คำตอบเขาก็โอเคThank youขอบคุณไม่มีหรอกมันก็ต้องกระแทกแดกดันคุณมองผมเป็นอะไรเลอะเทอะไปทั่วมันไม่ใช่เพราะฉุย16เขาเล่นกันนะหลายพันแล้วนะครับไม่มีนะพี่นะเหนือดวง108พี่แพงนะเพราะเหรียญเขาฝากสวยไหมสวยเออแชมป์ไหมก็ถือว่าแชมป์ได้เหมือนกันยังไม่ได้ทานครับแต่ไม่ได้โมโหหิวนะพูดให้มันสำนึก ว่าคุณจะไปถามอะไรใครเขาเนี่ยคุณจะไปด่าเขาไม่ถูกเรื่องหรอกคุณจะไปกระทบกระเทียบแดกดันไม่ถูกเรื่องสวัสดีครับผมจริงจะเล่นพระเนี่ยเราต้องศึกษาพระศึกษาคนด้วยบางคนเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของคนมีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งมีความเห็นแก่ได้เป็นที่สำรองคุณก็ต้องดูก่อนคุณคบใครอ่ะคุณคบคนเห็นแก่ได้คุณก็ต้องหาอะไรให้มันเยอะๆเพราะถ้ามันได้น้อยมันก็โมโหคุณนะถ้าคนคบคนแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกันคุณเอาหาอะไรไปกองเขาก็ไม่เอาหรอกนะครับเหมือนพระที่คุณเสนอผมอ่ะบ้าบางองค์ขอโทษนะเราไม่ได้ดูถูกดูแคลนพระให้ฟรีก็ยังเคืองเลยไม่รู้จะไปทำไมเพราะเราไม่ได้รักเราไม่ได้ศรัทธานะแม้กระทั่งพระสงฆ์บางองค์เนี่ยเขาเล่นกันเปล่าเล่นกันทั่วประเทศเนี่ยคุณให้ผมเฟี้ยงเอาไปหน้าบ้านเลยนะเพราะผมไม่ศรัทธาไงผมไม่สัมผัสแล้วผมรังเกียจเออคุณก็ต้องเข้าใจตรงนี้แต่อะไรที่ผมรักและศรัทธาคุณใส่รถตู้มาขายผมก็ซื้อกูจะซื้อเท่าที่เงินกูมีอ่ะคุยกันตรงๆนะครับบางทีไม่พูดไม่ว่าไม่ด่าหรือไม่ออกอาการเนี่ยแม่งก็เห็นเราเป็นกระโถนน่ะกูนึกจะถ่มกูก็ถ่มกูนึกจะด่ากูก็ด่านึกจะว่ากูก็ว่าผมก็ยังมีเวลามานั่งให้คุณด่าคุณว่านะครับถ้าเรื่องที่มันคุณมาขอความรู้ผมแต่คุณมาด่าผมมันใช้ได้ไหมคุณมาพูดกระทบกระแทกแดกดันเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เปรียบเปยมันสาบแช่งนี่ไงใครก็ส่งอะไรมาเขาก็ไม่พูดไม่คุยไม่ขายก็ผมบอกคุณแล้วไงไอ้มนุษย์พวกนี้แม่งไม่มีไหมไอ้พระที่ส่งมาปั๊บเขาบอกเอาไป10 ล้านเนี่ยแล้วไม่เอาเนี่ยมันกลัวเงินกัดใช่ไหมมันไม่มีหรอกมนุษย์โลกนี้นะไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาเพื่อนมีไม่เอาเงินไม่เอาทองไม่เคยเจอนะ แม่งพระตัวเองหาแทบตายพอได้มาเขาเสนอเป็นสิบล้านไม่เอาคุณรู้ไหมล้านหนึ่งแม่งหนัก1 กิโล10 ล้าน10 กิโลนะคนขายผ้าผม6-7 ล้านเนี่ยแบกไม่ไหวฮะหอบเงินกลับไม่ไหวอ่ะเออคุณต้องเข้าใจ
นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ส่งมาที่ผมด่าผมด่าไปในเมื่อมึงอยากมีส่วนร่วมมึงอยากเป็นตัวละครเข้ามาเป็นจุดเด่นในหนังเรื่องนี้กูก็เล่นให้มึงนะไอ้ที่มึงส่งมาบางทีกูยังรู้เลยว่าพระใครแต่กูก็ถามไปงั้นนะตีเท่าไหร่สุดท้ายมันก็ตอบกูไม่ได้ไงนะล่องหนหายตัวเพราะอะไรเพราะมึงไม่มีเออแต่นี่ถ้ากูใช้คำนี้มันเหมือนดูถูกมึงไงกูไม่ดูถูกมึงหรอกกูให้เกียรติมึงตีเท่าไหร่แล้วครับขอเบอร์ติดต่อได้ไหมอะไรมึงอันนี้มันก็คือในเมื่อมึงแสดงมากูก็แสดงร่วมไปก็แค่นั้นเองโกรธมึงไหมกูไม่โกรธมึงหรอกแต่กูเกลียดพฤติกรรมมึงมึงทำแบบนี้มึงไปเจอคนบ้าๆไม่บล็อกมึงก็ด่ามึงก็มองหงเฉงนั่นแหละนะครับเออเปลี่ยนเถอะพฤติกรรมของมึงอะนะแล้วเถอะพระเนี่ยส่งให้ผมดูได้เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนองค์ก็ได้แต่วงเล็บไว้เลยนะคุณต้องรับสภาพไปได้ในเมื่อคุณคิดว่าผมเป็นผู้รู้ผมกำลังจะให้ความรู้คุณเนี่ยเถียงได้แต่ไม่ใช่มาด่าว่าอาจารย์ครับมันอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะแท้นะคุณก็มีสิทธิ์ผมก็จะอธิบายให้คุณกระจ่างแจ้งเพราะบางทีคนเถียงเนี่ยเขาก็รอคำอธิบายแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ตอบเขาไม่บอกอ้าวใส่อารมณ์เฮ้ยผมก็ไม่ใช่เทวดานะเว้ยที่จะมารองรับอารมณ์คุณได้ทุกระยะและอีกอย่างก็คือบางอย่างเนี่ยเราก็รู้ไม่จริงไงคือพระที่คุณส่งมาเนี่ยรู้ว่าแท้รู้ว่าดูง่ายแต่ผมไม่ได้ซื้อขายผมก็ไม่รู้ว่าตลาดมันไปถึงไหนแล้วเมื่อ 7-8 ปีก่อนมันเล่นกันอยู่ 4-5 หมื่นตอนนี้มันอาจจะขึ้นมา 2-3 แสนแล้วมั้งคุณตีราคามาสิผมจะได้ไปถามเขาให้ถ้าคุณตีมา 3 แสนผมก็จะได้บอกเขาว่าเออเนี่ยเจ้าของเอา 3 แสนไหวไหมเดี๋ยวมันก็โวยวายเองโอ้ยพระแสนกว่าบาทพี่รักบ้าหรือเปล่าอย่างนี้ผมก็ได้มาบอกคุณว่าพี่พระมันแสนกว่าบาทครับไอ้นี่ยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่คุณจินตนาการแล้วมโนแล้วพันนี่ไม่ต้อง30ล้านเว้ยพันนี่ต้อง20ล้านเว้ยที่อาจารย์ไม่ให้ราคาเพราะอาจารย์ขาดจะแดกกูเลยแบบเนี้ยไอ้ยี่คุณประเมินผมผิดคุณประมาทผมก่อนอ่ะเออแล้วอย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะเออแม่ผมก็มันไม่ใช่หัวร้อนนะแต่มันต้องด่าเชิงสอนคุณต้องเข้าใจนะพระบางทีเนี่ยพ่อแม่บุญญาตาทวดเขาไหว้มา3ชั่วอายุคนแต่พระมันขายได้ประมาณสักแสนกว่าบาทเนี่ยคุณจะไปให้เขา 50,000 80,000 เขาก็ด่าแม่ผมดิแต่ถามว่าให้ไปแพงๆก็ผมไม่ซื้ออยู่แล้วผมให้ยังไงเกิดคุณขายขึ้นมาทำยังไงอ่ะเออพระบางอย่างที่ไม่ให้ราคาเพราะอะไรเพราะผมไม่อยากได้แต่ผมรู้มันแท้ผมไม่ถามคุณติเท่าไหร่ผมไม่ไปถามให้ผู้รู้ผู้อยากนะถ้าอยู่ๆผมไม่บอก 300,000 คุณก็รวบรัดเลยเอาเชือกมัดมือผมเลยก็อาจารย์ให้ 300,000 ไงผมขายไงอย่างเงี้ยเยอะหลายครั้งนะครับบางทีคุยกันในไลน์เนี่ยถามองค์นั้นเท่าไหร่องค์นี้เท่าไหร่ถามหลวงพ่อต่างๆนะผมก็บอกให้เพราะเราเห็นอยู่ตลาดอย่างงี้มัดมือชกผมเลยเอามาก็อาจารย์บอก 300,000 ก็ผมไม่ได้ซื้อผมไม่ได้เล่นอย่างตะกรุดอย่างเงี้ยเอาตะกรุดปูเอี่ยมดอง 4-5 ล้านเอาเขาซื้อขายกันเนี่ยประยับขายไปงั้นงี้องค์ดอง 4-5 ล้านอยู่ๆคนถือตะกรุดมาก็อาจารย์ผมชาว4ล้านพอไม่ซื้อด่าพ่อล้อแม่เลยก็อาจารย์บอกเขาซื้อกัน5ล้านก็เออผมไม่ได้เล่นเลยคุณต้องเข้าใจนะเออเหมือนเฟอร์รารี่อะไรเมื่อกี้นี่คันหนึ่ง30-40ล้านเนี่ยเฮ้ยผมก็ไม่ได้ซื้อเลยเว้ยไม่ใช่แม่งบริษัทมันจะมาบีบคอให้กูซื้อเลยเมื่อมึงบอกว่ามึงรู้ราคามันไม่ใช่เออเข้าใจเสียใหม่ดิหัดเข้าใจอะไรมันจ่องให้มันท่องแท้มันจ่องแจ้งหน่อยครับผมยิ่งโตเปลี่ยนผมเปลี่ยนแบบเนี้ยมีบ่นมีว่ามีด่ามีน้อยใจคนแม่งขึ้นเยอะนี่ถ้าด่าแรงๆกระแทกแรงๆเอ่ยชื่อเอ่ยนามแม่ง2,000เลยคือเอาง่ายๆเล่นพังวิชาการไม่ชอบชอบอะไรรู้ไหมชอบการกระแทกแดกดันกระทบกระเทียบด่าว่าเล่ห์เหลี่ยมคนโกงนะผมจะพูดให้ฟังเล่ห์เหลี่ยมคนโกง3กกถ้าตอแหลโกหกเนี่ยเซียนพระจำผมไว้นะผมเล่นมา50ปีรอบตัวผมเนี่ยแม่งยาพิษทั้งนั้นรักมากรักมากก็ต้มกูนะแบ่งให้กูไปใช้ก็ให้กูไปตายเนี่ยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้อย่างที่ผมบอกอ่ะหลังจากผมไม่เอามาพึกเนี่ยแล้วผมหายเนี่ยแม่ผมกลัวผมโคตรกลัวเลยเรื่องเวรกรรมเนี่ยกลัวมากนะสิ่งใดที่ทำให้ดีได้เนี่ยทุกคนก็สรรเสริญเยินยอคนไม่เห็นเทวดาเห็นทำบุญทำทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งที่ดีมันกลับมาหมดเมื่อรู้อย่างนี้ก็ต้องทำแบบเนี้ยก็ถามว่าจะเจอแรงกระทบมันเจอหมดแหละแม่งแค่เปิดจองหลวงพ่อเงินองค์เหมือนในพระวิหารหน่อยแล้วตั้งใจจะแบ่งกันใช้เอาแค่ร้อยกว่าองค์โดนด่าสองกระแสกระแสแรกทำทั้งทีไอ้เหี้ยทำแม่งแค่นี้ไอ้สัตว์กะทำไว้เล่นกันเองปั่นกันเองอ่ะประเด็นแรกแล้วประเด็นที่สองเนี่ยฮะ
499ก็ได้599ก็ได้ทำไมไม่ทำผมถามหน่อยเถอะทองบาทละ 30,000 นะเงินกิโล 30,000 กว่าใครลงทุนให้ผมอ่ะแล้วถ้ามันขายไม่ได้อ่ะหรือขายไม่หมดอ่ะนะใครจะช่วยรักศรีเกตถามแค่นี้วันนี้ซื้อทองอีก 2.7 ไหนบอกผมดิใครจะออกตังค์ให้ผมนะเพราะยอดมันไปดีไงยอดจองมันถล่มทลายนะแล้วผมกราบเรียนนะครับไม่ต้องส่งมาทางไลน์ผมไม่ต้องส่งมาในเฟซผมว่าจอง2องค์3องค์ผมไม่มียอดยอดอยู่กับคุณตุ๊กอยู่กับ0819144032นั่นเข้าละเอียดเขาจบบัญชีเขาเช็คทุกระยะกี่คนกี่องค์ขาดยังไงมายังไงไปยังไงเหลือเท่าไหร่คุณถามเขาพิมพ์มาหาผมนี่ไม่ได้พระนะบอกก่อนไม่ได้พระนะเพราะผมไม่ได้เป็นคนไม่ผมเป็นคนจั่วหัวแต่ผมไม่ได้เปิดจองเปิดจองคือคุณตุ๊กนะครับเพจเดียวด้วยเพจเหนือดวงเพราะลูกสาวผมเนี่ยบางจังหวะไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรมันจะมีปัญหาผมเลยโยนไปที่เดียวเลยนะบอกตรงๆวันนี้เปิดอีก200องค์ก็หมดแต่ผมไม่ทำไงเพราะผมไม่ได้ตั้งใจทำที่ตั้งใจทำคือจะทำไว้แบ่งกันไม่ได้ตั้งใจทำไว้เพื่อการค้าถ้าตั้งใจทำไว้เพื่อการค้าเอา999องค์เลยจะได้กำไรเยอะๆนะต้องเข้าใจกันมั่งดินะโอ้โหยกหูปั๊บด่าก่อนเลยอาจารย์ทำทั้งทีอะไรวะ199 299 499ทำไม่ได้ไงทำได้จะมาใช้ตังค์เงินโล 30,000 นะทองบาทละ 30,000 นะทององค์นึง4บาทซื้อเข้าไปดิ300บาทงี้เอาตังค์ไหนอ่ะนะแล้วถ้าซื้อไปแล้วยอดจองไปไม่ถึงเงี้ยตั้ง499ยอดจองไปได้แค่299อีก200องค์ไปให้ใครคุณต้องเข้าใจคำนี้นะถามว่าทำเนี่ยทำจริงๆตั้งใจไว้เหรอผู้หลักผู้ใหญ่คนละ3องค์5องค์เนี่ยพวกนี้เขารองรับผมอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะซื้อเราก็ตั้งงบไว้100เศษเนี่ยขาย FC ไป 450 องค์ไว้เกลือจานกันเฮียจุ้ยไม่อยู่ไปพม่ากลับมาเอาเฮียเอาไป5องค์3องค์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้แต่อยู่ๆทุกอย่างมันถล่มทลายเข้ามาแล้วจังหวะแม่งรถวิ่งอยู่บนเขารับไม่ได้เพจตึ้งๆๆๆๆมาเราก็ไม่รู้เรื่องลงเขามาอ้าว150เข้าไปแล้วก็ยังใจดีเผื่อผีเข้าอยู่อ่ะจากตากไปตะพานหินเนี่ยไม่เกิน20องค์น่ะขอโทษเถอะครับกลัวแม่งไม่หลุดกำแพงอ่ะเต็มนะเต็มแบบที่เราไม่รู้เพราะลูกก็ขับรถไอ้เหี้ยเราก็เข้าไปเป็นเมียก็รับโทรศัพท์นะพอไปถึงปั๊บนี่ต้องเบรกหมดกินข้าวก่อนกินไปรับไปกินไปรับไปพอทุกอย่างลงเอยดีกลับมาถึงกรุงเทพไม่ได้นอนตีหนึ่งกว่ายันไปตีสามเลยเช็คยอดอ้าวเกินไป60กว่าองค์รุ่งเช้าขอโอนเงินคืนโดนด่าพ่อล่อแม่มาอีกอ้าวเอาไม่เป็นไรงั้นทำให้อีก100องค์เพราะพ่อยังไม่ได้ปลุกเสกนะทำได้ชนวนเราก็มีเอาทำไปพอทำเอายอดมาจะเต็มอีกแล้วก็โดนด่าอีกทำไมไม่ใส่499เออเอาคุณพูดมันง่ายนะครับสบายปากลำบากคนฟังคุณพูดง่ายแต่คนทำแม่งจะช็อกโทรไปโรงงานป๋าต้องซื้อทองประมาณ100บาทนะเอา 30,000 คูณเข้าไปดิ3ล้านถ้าซื้อถอยลงมาหน่อย80บาทเอาก็2ล้านกว่าเอาเงินโล 30,000 ต้องซื้อเงินประมาณ100โลเอาที่เอาไหนล่ะไหนใครจ่ายตังค์อ่ะมาดิไม่รวมค่าพิธีค่ากล่องเอามากล่องเจอลูกละพันก็ช็อกแล้วเอามาเจอค่าพิธีก็มาดิมาขายแพงก็รังแกเขาขายถูกแม่งก็เบียดเสื้อขาดอ่ะเอางั้นเถอะคุณทำงานล็อตหนึ่งนะขายได้ประมาณ3ล้านกำไร 300,000 เนี่ยคุณว่ามันใหญ่ไหมถ้าคุณคิดว่าใหญ่นะคุณก็ทำเถอะมาวัดดวงเสี่ยงภัยกับคำว่าจะหมดไม่หมดจะจบไม่จบเนี่ยเอาลองดูก็ได้เอาเพราะคนอย่างผมอ่ะคิดถึงเรื่องขาดทุนก่อนกำไรผมถึงทำอะไรก็ได้ถ้าผมทำชุดนี้ขาดทุนสัก 300,000 ช่างมันนึกว่าทำบุญผมก็ทำถ้าคิดว่าขาดทุนสัก 500,000 อยู่ได้ไหมอยู่ได้ผมก็ทำก็ถามว่าจะกำไรผมไม่มองหรอกหมดคือกำไรไม่หมดเนี่ยคือผมต้องถามตัวว่าผมเจ็บได้เท่าไหร่ครอบครัวลูกเมียผมถามเลยถ้าป้าทำถ้าขายไม่หมดป้าเจ็บสัก 500,000 ป้าไหวไหมถ้าไหวป้าทำเลยแต่ถ้าไม่ไหวป้าก็อยู่เฉยถามว่าเวลามันหมดมันก็คือกำไรไงกำไรไปไหนกำไรเข้าวัดไงมันเข้าผมที่ไหนอ่ะจะไปยากตรงไหนพวกกันกำไรทองถ้าสวยจริงก็20ล้านไงคุณวีรศักดิ์เอามาเลยนะตั้งหลักซื้อไอ้อย่างนี้ผมให้ราคาได้เพราะภาพผมมาผมขายได้เกินแต่ภาพบางประเภทของคุณถามผมตอบคุณไม่ได้เพราะอะไรต่อไปเดี๋ยวคุณมัดมือชกบอกอ้าวอาจารย์บอกเท่านี้ขายเลยไอ้เหี้ยผมไม่ได้เล่นหรือบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้รักไม่ได้ชอบคุณจะมาให้ผมซื้อแต่ผมบอกราคาคุณเพราะการที่ผมเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เขาต้องบอกได้หมดล่ะ
เป็นพยัญชนะของภาษาอังกฤษตัวแรกนะ B เป็นตัวที่2ก็ไก่เป็นตัวแรกของไทยเขาบอกคุณนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยกูรักกไก่ที่สุดกูเกลียดทอถุงกูเกลียดทอฐานมันไม่ใช่บางครั้งบางเรื่องก็พูดยากใช่ไหมให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับได้เลยครับถามอะไรมาเรื่องเราเหอะยอดเยอะแล้วมาเรื่องเราคุยกันไม่ต้องซื้อหรอกพระขายได้ทุกวันเนี่ยหิวจัดเดี๋ยวก็กำหลวงปู่โตไปขายพันทิพย์เนี่ย4องค์เนี่ยขายได้หมดอ่ะนะครับขอร้องก็ขอร้องแล้วไหว้ก็ไหว้แล้วกราบก็กราบแล้วบอกคุณจะถามพระผมอ่ะนะในเมื่อคุณให้เกียรติผมแล้วคุณก็ฟังถ้าตอบไปไม่ถูกใจเลยก็แย้งมาไม่ใช่ด่ามาผมไม่ใช่รองที่รองรับอารมณ์บางวันคิดเครียดอยู่มันก็จะเด้งใส่เอาดินะครับเหนือดวง108ถามว่าแพงไหมก็ค่อนข้างแพงแต่พระเขาสวยจัดและทองเขาหนาอันนี้ไม่ใช่พระผมนะครับชอบเอาไปไม่ชอบเอาคืนมาเนี่ยเป็นแค่นั้นเองหนังสือพระเอียสั่งซื้อได้ครับยังพอมีวันดีครับพี่บุญเลิศนะครับคนที่เล่นพระและเข้าใจศึกษาและสะสมพวกนี้ชนะหมดไอ้คนที่เล่นแล้วไม่ศึกษาไม่อะไรเงี้ยพวกนี้ประสาทเสียจะเอาความสุขของตัวมีเหี้ยแล้วก็แห่ไปทั่วแล้วพวกนี้ขอโทษทีนะครับไม่ได้ขายถามอาจารย์ลักอาจารย์ลักให้200,000ไปถามอาจารย์พจน์อาจารย์พจน์ให้108,000ไปถามอาจารย์โทนอาจารย์โทนบอก220,000อะไรเงี้ยเลื้อยไปเรื่อยเลื้อยไปจนขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกคนก็เห็นหมดแล้วเขาก็ไม่อยากซื้อละอะไรแบบเนี้ยคุณอยากรู้อะไรเนี่ยถามผมเถอะผมไม่ปิดบังคุณหลอกแสนก็แสนหมื่นก็หมื่นพันก็พันผมไม่รู้จะหลอกมันทำไมนะครับผมนั่งหน้าด้านผมอยู่วันละชั่วโมงเดียวผมก็ได้ตังนะครับถึงไม่ได้ผมก็มีรายได้ประจำผมนะผมไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปื่อยนะครับธุรกิจอะไรบางอย่างที่ผมทำทิ้งไว้ก็มีนะครับสลากกรมศิลป์ก็ซื้อสลากหาแล้วก็ซื้อนะครับอัตราดอกเบี้ยแม่งก็ขึ้นทุกปีเฮงๆขึ้นมาเยี่ยถุงวันที่หนึ่งกรมศิลป์อีกทีนี้ทะเลาะไม่เลิกเลยมึงผมต้องเข้าใจบ้างผมวางแผนชีวิตผมนั่นแล้วอายุผม60แล้วเท่ากับวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาระเหยลอยลมอย่างพวกคุณเพราะฉะนั้นจะถามอะไรจะคุยอะไรก็ตั้งสติบ้างผมอยู่เพื่อเป็นวิทยาทานอยู่เพื่อถากอยู่เพื่อตายไม่ได้อยู่เพื่อสร้างวีรกรรมนะครับผมพูดเสมออะไรก็ได้ที่เป็นคนโกงแล้วได้เพิ่มมา10 ล้านแม่งก็ไม่ทำให้ผมรวยขึ้นหรอกอะไรที่ผมซื่อตรงแล้วผมต้องชิบหายไป10 ล้านผมก็ไปเจ๊งไม่ล้มละลายเพราะหลักฐานผมแน่นไปหมดแล้วนะครับเงินก็มีหลักทรัพย์ก็มีนะไม่ได้มีเยอะแยะแต่มีเรียกว่าพออยู่พอกินขายนี่เป็นเรื่องสนุกเอามันได้พวกได้เพื่อนได้ตังค์ก็แค่นี้นะครับมันไม่ใช่เอามาเสียลมหรอกมันต้องพูดเพื่อให้คนว่าเนี่ยมันได้คิดพูดเพื่อให้ FC แฟนคลับเข้าใจเสียใหม่เข้าใจเสียใหม่เลยนะครับวรักษ์ศรีเกตเนี่ยไม่ได้อยู่เพื่อแย่งชิงกับใครนะครับอยู่เพื่อความมันความสนุกของอารมณ์นะครับอยู่เพื่อความเพลิดเพลินของวิทยาทานอยู่เพราะเป็นตำแหน่งเขาให้เป็นครูบาอาจารย์นะครับมีความเคารพนับถืออยู่เพราะมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับผมไปหาเหงโตผมกินฟรีอยู่ฟรีสนุกของผมคุยถูกอารมณ์กันผมไปหาเฮียจุ้ยผมก็ได้การรับที่ดีทำไมผมต้องมาเสวนาคุณนะแม่งเสวนาจะพาลานังเนี่ยครบคนพาลเนี่ยพอเขาไม่ให้ความกระจ่างหรือเขาไม่อะไรเด่นชัดนะก็คิดไปทั่วคุณทำไมไม่คิดว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ทำไมคุณไม่คิดว่าเขาต้องสอบถามผู้อื่นก่อนนะครับผมไม่ใช่พระหูสูตรนะครับหรือไม่ใช่ผู้ตรัสรู้จะได้รู้ทุกสิ่งนะครับรู้ก็ต้องจิตใจมนุษย์มันไม่ใช่แม่กสิทธิ์พระครูเริ่มใช่พึกไม่แรงครับหลักหมื่นต้นหมื่นกว่า20,000อะไรอย่างงี้นะครับคนที่เข้าใจรู้หมดแต่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยแม่งยากปากน้ำรถหัวต่อนะครับเฝ้าพวนดินตักน้ำรถไอ้เหี้ยไม่แตกกิ่งแตกก้านนะครับพร้อมดินแฉะหน่อยเหี้ยก็จะล้มโค่นใส่กูอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะครับผมสนับสนุนคนเล่นพระแล้วก็เน้นให้เล่นพระแท้เปรียบเหมือนปลูกต้นไม้ผมก็จะรอออกดอกแตกผลจะได้เก็บเกี่ยวกินบ้างไม่ได้กินไม่ได้อะไรก็ได้ดูว่ามันสวยงามผมไม่ใช่คนบ้าที่จะมานั่งพอแม่งโตหน่อยก็เลื่อยแม่งไปทำฟืนนะหรือตัดแม่งทิ้งซะไม่ใช่ผมนะครับต้องเข้าใจกัน พ
พอคูณรอบได้เลย5ปี10ปีเนี่ยรุนแรงบางรุ่นที่เขาเล่นแรงมันแรงไปเรื่อยนะ19อย่างเงี้ย19 12 17เนี่ยคุณเก็บไปเถอะคุณไม่ผิดหวังหรอก19เนี่ยไปเทอร์โบไปแล้วท็อปฮิตติดดาวทองแดงแช่มๆก็ต้องมี 300,000 นะเงินก็ต้องมี2ล้านทองคำก็มี20ล้านอัพอวะก็ต้องมี 5-600,000 อย่างเงี้ยสู้ได้เก็บได้เลย17ก็20,000 30,000 50,000 70,000ถ้านวะก็แสนกว่าอย่างเงี้ย12ก็แสนกว่า 200,000 300,000 อยู่ที่สภาพเล่นไปเถอะครับของดีมีราคาเล่นให้เป็นเล่นให้รู้ดูให้เข้าใจนี่พิมพ์เล็กไหลจุดแพง 35,000 อันนี้พิมพ์กลางนะครับขีประกาศ 500,000 ครับมีตลับเพชรนะครับใช่ครับจตุคามเริ่มแรงนะครับเขาสั้นเขายาว 200,000 กว่าครับถ้าเงินเนี่ยน่าจะใกล้ๆล้านละทองแดงทะลุล้านเลยว่าทองแดงสร้างน้อยทองคำไม่ต้องพูดถึงครับเป็น10ล้านเพราะเอี่ยมวัดหนังเหรียญหน้าครับอันนี้นะครับเสมาหลังพุทธภูเผือก 20,000 กว่าครับมีเล็กมีใหญ่นะแต่ราคาก็ไล่ๆกันมาเหยียบแรงนะครับอันนี้8ล้านนะครับถ้าแชมป์ๆไหล10ปี19ชุดกูอยู่แล้วพี่ราคารุนแรงผมก็0951687501โทรมาคุยได้ทุกเวลานาทีนะครับคุณยังไม่นอนตีหนึ่งคุณก็โทรได้นะครับผมรับทุกสายที่ผมได้ยินเสียงแล้วคุยทุกเรื่องยกเว้นเรื่องทะเลาะด่าว่าไม่คุยนะครับถามผมเป็นวิทยาทานได้หมดละจานอันนี้เล่นเท่าไหร่สภาพขนาดนี้ตามที่คุณเข้าใจนะผมก็จะบอกคุณไปตามที่คุณเข้าใจแต่จะให้ชัวร์เอาตัวจริงมาดูนะเดี๋ยวจะดูให้ขายก็ซื้อไม่ขายก็บอก พระเนี่ยเราไม่ซื้อสักองค์ก็ไม่ตายหรอกนะฮัลโหลครับครับผมได้เดี๋ยวผมดูให้นะผมไลฟ์อยู่แป๊บเดียวพี่ครับจอบใหญ่อ่ะจอบใหญ่สึก 650,000 พระบิตาหลวงพ่อเดิมชินตะโกไม่เวิร์คพี่ตลาดไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะเนียมแพงครับถ้าเป็น2หน้าเสียโลนเป็นล้านเสียแหลมก็เป็นแสนงบลำอ้อยก็ 300,000 อย่างต่ำนะจ๊ะผมว่าเกิดว่าสะพานถ้าเป็นหน้าแก่สวยๆก็ 400,000-500,000 นะจ๊ะเอาบริวกลับมาอยู่แล้วแต่จะแรงเท่าไหร่เท่านั้นแหละเอาว่าตอนนี้ก็เริ่มแรงนะหลายๆรุ่นเป็นแสนหลายๆรุ่นเป็นล้านถ้าเป็นเนื้อทองคำนะเปิดโลกทองคำในหลายล้านเลยเพราะมีน้อยสำหรับผู้ที่พร้อมนะ 650,000 ก็น่าเช่าคนไม่พร้อมก็จะต้องอึดอัดว่าแพงอะไรแบบนี้นี่ธรรมดาคนที่พูดจาแล้วเข้าใจก็ง่ายง่ายไอ้คนพูดแล้วไม่เข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจไม่ว่าเสกใส่อารมณ์เนี่ยแล้วผมถามว่าใครก็จะอยู่เปล่าๆให้คุณไปว่าเขาชินราชปูเผือก93ออกวัดบางด้วนโอ้อันนี้ไม่ทราบจริงครับพี่ผมต้องขอโทษด้วยหลวงปู่ศรีก็พอได้นะครับมาเรื่อยๆนะครับปู่ศรีอายุยืนอะไรพวกนี้นะมาเรื่อยๆมาเรื่อยคุณดูคนส่งพระให้ผมเนี่ยแล้วติดต่อราคาคุยกันจบแล้วเนี่ยนัดจะมาก็ไม่มานัดจะส่งก็ไม่ส่งคุณคิดว่าคนพวกนี้มีพระเหรอไม่มีหรอกก็อยากมีส่วนร่วมสนุกไปตามเรื่องของมันอะไปถ่ายรูปคนนั้นไปถ่ายรูปคนนี้เอามาอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็ต้องเล่นไปตามบทละครที่มันวางอะมันปูพื้นมาแล้วก็เล่นไปแล้วรับรองว่าขึ้นต้นยังไงมันก็ลงท้ายอย่างนั้นนะครับคนมีไม่เรื่องเยอะหรอกอาจารย์ครับอย่างนี้15ล้านได้ไหม
โอ้สภาพนี้ไม่น่าข้าม8ล้านนะมันก็จะอย่างเงี้ยมีตัวเลขมีตัวชงกันไปจบไม่จบก็คุยกันไปบอกนะหลวงพ่อเงินจองกับคุณตุ๊กนะอย่าจองกับผมจองกับผมรับยอดไม่ได้นะว่าผมไม่รู้ผู้ว่าวัดเกาะก็หลักหมื่นนะครับหลายๆหมื่นนะครับส่งต้นปีครับหลังจากวันที่2แล้วส่งตลอดนะครับได้ครับอันนี้กระไหลทอง 109,000 หลังยันอันนี้ลมดํา 106,000 นะจ๊ะส่วนเดิมบาง 80,000 นะครับจะดูเราพลิกไปแล้วนะจ๊ะคนมีพระแท้ไม่เรื่องเยอะนะครับบอกได้เลยไม่เรื่องเยอะส่งมาปั๊บนี่ราคาโป๊ะๆๆเพราะส่วนใหญ่พระแท้เขาก็จะมีราคาที่เขาซื้อมาอยู่แล้วไอ้เรื่องพระแท้พระหลักอะไรที่เราได้มาเองบ้านเก่าสอยุยากยากถึงยากมากนะครับโอกาสที่เราจะมีอย่างเขาโอกาสที่เราจะอะไรมันไม่หมูอ่ะมันไม่หมูแน่นอนนะครับครับผมพระบูชาคำยันเล็กไม่แพงครับ 7-8,000 กิ่งหลวงพ่อคูณว่าถ้าเป็นยาวิยาคมก็หมื่นกว่าบาท 20,000 เป็นเงินก็ 3-4,000 เป็นทองก็หลายแสนหน่อยตามเสถียรภาพราคาไปพี่วิชาญหอมลำดวนสวัสดีครับเดี๋ยวที่นี้ผมขึ้นเหนือนะผมไปเชียงแสนน่าจะไปวันเสาร์เข้างานเลี้ยงนะวันอาทิตย์อยู่งานประกวดเล็กน้อยแล้วก็กลับก็จะไปนำหลวงพ่อเงินรูปหล่อในวิหารเนี่ยซึ่งทางโรงงานเนี่ยน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนำลงมาก็จะไปให้อาจารย์พิมพ์วัดสวรรค์ลงอักขระเลขยันแล้วถ้ามีเวลาก่อนที่จะพุทธาภิเษกผมอาจจะไปกราบหลวงพ่อช้างให้ท่านลงทับไปอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าพิมพ์หลวงพ่อช้างเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ธรรมิกธรรมนะครับได้แลกเป็นวิชาความรู้กันในงานปลุกเสกภาพผมเนี่ยหลวงพ่อช้างได้ไปจำวัดที่วัดหลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกษวรรค์แลกเปลี่ยนวิชาคมกันนะครับคู่นี้เป็นพระดีที่น่าจับตามองเป็นพระที่ชาวบ้านรักนับถือมากคุณไปวัดจะไม่เงียบเลยมีคนร้อยพ่อพันแม่ไปกราบไปไหว้ไปหาไปอะไรแล้วพระสองรูปนี้ท่านเมตตาสูงมากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลจัดแจงโดยเฉพาะหลวงพ่อช้างนี่ยังไม่เคยรับปัจจัยผมสักบาทเลยอ่ะถวายเท่าไหร่ก็คืนหมดนะเนี่ยหลวงพ่อพิมพ์เนี่ยผมก็ได้ถวายสร้างรั้วไปนะซื้อที่สร้างรั้วไปคือเราเห็นแล้วเรามีศรัทธาเพราะฉะนั้นเราถือว่าอย่างเงี้ยเหมาะที่จะให้มาลงอักขระเลขยันในองค์หลวงพ่อเราและไม่ใช่ว่าพระบางรูปเรานึกอยากจะไปให้ลงก็ลงไม่ใช่นะอย่างพระประหลัดวิชัยนี่ก็สุดยอดไม่เห็นแกเหน็ดแกเหนื่อยทำอุ้ยจาน500 600องค์จานให้หมดเนี่ยว่าบุญว่าบาปยังไม่ใส่ซองให้ซะบาทเลยเนี่ยเดี๋ยวมีจังหวะไปหาต้องไปใส่นะครับพระอย่างนี้ผมไหว้แล้วผมสนิทใจอ่ะผมไหว้แล้วมันไม่เสียมือกราบก็ได้ไหว้ก็ได้เอาเท้าเราเลงหัวก็ได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าท่านแผ่เมตตาถึงขนาดนั้นชีวิตมนุษย์เรานะครับเจอพระประพฤติปฏิบัติดีมีเมตตาคุณใกล้ไปเถอะนะครับรังสีออร่าแม่งมาแผ่ถึงเรานะสิ่งชั่วร้ายมันเข้าเราไม่ได้พระบริสุทธิ์นี่ท่านมีเทวดาคุ้มครองปกป้องนะครับเหมือนมนุษย์เราอ่ะพูดดีทำดีกิริยามารยาทดีมันเป็นที่สรรเสริญเยินยองสังคมคุณมีพฤติกรรมก้าวเล่าเร็วซ้ำต่ำช้าอันธพาลใครก็จะไปยกย่องคุณเนี่ยเขาก็ด่าว่าคุณไปทั่ว
นะครับชีวิตคุณก็มัวหมองแล้วคิดแค่นี้นะครับอาทิตย์หน้าเราได้ดูตัวจริงกันจะเลยเดี๋ยวจะเร่งให้น้องมันทำต่อโคตรตอกเลขอะไรให้เรียบร้อยนะในขณะที่รอกล่องเราก็เดินสายจานว้าเป็นไงล่ะของดีก็ให้ดีสุดไปเลยนะครับแล้วแนะนำเลยเอาไปใช้เอาไปใช้ไปวางใส่มือหลวงพ่อตัวจริงด้วยกราบพระรัตนาขอพรเลยหลวงพ่อประสิทธิ์ประสาทมาเลยอะไรที่ดีที่สุดเข้มขลังที่สุดสุดยอดที่สุดว่าใส่เข้าไปส่วนชุดเงินชุดธรรมดาตัวล่างตัวอะไรจองได้ครับจองได้ถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับหมดก็หมดไม่หมดก็ว่ากันไปนะครับได้เงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นวัดจะได้สร้างเสนาสนะให้เรียบร้อยนี่ส่งจังเหมือนกันเขียนมาก็ดีแต่ผมคงไม่ซื้ออย่างเงี้ยภาษาของนี้นะครับออกใบรับรองได้สิบสถาบันและส่งประกวดพระทุกงานในปี2566เหมือนนักมวยแชมป์เข็มขัด7เส้นคุณลองไปส่งสถาบันคุณลองไปส่งสมาคมพระเครื่องดูบ้างไงนะอย่างเงี้ยผมไม่ว่าเขาหรอกผมก็พิมพ์ว่าผ่านก่อนครับแค่นั้นเองถูกไหมเดี๋ยวไม่พิมพ์ไปก็ด่าอีกอ่ะผ่านก่อนครับตามภาษาก็คือไม่มีทางขายอ่ะนะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยอ่ะเขาเชื่อบันเขาเชื่อสถาบันเขาช่วยถามสถาบันหน่อยซื้อไหมคือการออกใบรับรองเนี่ยคุณต้องซื้อเขานะถ้าเขาจะขายไม่ใช่ออกแล้วให้เขาเซ็นสั้นไปขายคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นใบของสมาคมเนี่ยเขาถามซื้อตั้งแต่คุณออกใบว่าพี่จะขายไหมถ้าพี่ไม่ต้องออกใบนะถ้าไม่ขายเขาก็ออกใบให้คุณแล้วใบของเขาก็จะไปขายที่ไหนก็ได้ที่มีคนเล่นพระเนี่ยพี่หนุ่มคงกระพันส่งมาแท้หมดเลยแท้ทั้งสามมุมเลยพิมพ์ใหญ่ฐานแซมเจดีเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวให้พวกช่วยดูพวกนี้ได้คำตอบมีโอกาสแท้สูงเนี่ยพระพวกกันราคาของซื้อเขายากครับดูได้เลยครับเขาดูง่ายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปกติส่งให้หนุ่มไม่ค่อยมีแท้เนี่ยฮะพี่หนุ่มคงกระพันนะครับแท้คือแท้ครับอย่างเงี้ยนะครับผมรู้ก็ต้องเจ้าของอ่ะนะครับนี่เราซื้อเขาไม่ได้แล้วราคามันยันเนี่ยพิมพ์ใหญ่ไว้ระฆังฐานแฟมไว้ระฆังนะอันนี้ก็เป็นเจดีอย่างเงี้ยได้คำตอบหมดแต่ไม่มีหรอกผมไม่ไปเลอะเทอะใครถามมาซื้อได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปอันนั้นดูแล้วพี่เป็นของวัดสอนสวรรค์ไม่มีราคาพี่วัดหมูไม่ใช่ของปู่เหยียบวัดหนังดูแล้วนะครับนะครับคือบางเรื่องมันคือของจริงมันก็คุยง่ายของไม่จริงก็คุยยากถามว่าสถาบันเนี่ยผมก็ตั้งได้ตั้งสถาบันรับดูมา700เกแท้กับช่างมึงอ่ะกูดูให้มึงว่าแท้ๆๆๆๆกูรับ700วันนี้ดู100องค์กูได้ 70,000 วันนี้ดู 1,000 องค์กูได้ 700,000 ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยมึงก็ไปดำน้ำทิ้งทุ่นทิ้งระเบิดเอาแล้วกันทีนี้มนุษย์เราเนี่ยมันแปลกใครว่าดีใครว่าสวยใครว่าแท้ดีใจไม่ได้นึกถึงความเลวร้ายที่เขาทำให้ตัวหรอกแต่ก็จะไปขายอ่ะแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยไปยืนยันคุณรู้ไหมว่าสถาบันเหล่านี้มันเป็นสถาบันที่ไม่มีการรองรับอย่างสมาคมบักเครื่องเนี่ยเขารับรองโดยกระทรวงวัฒนธรรมเขาเสียภาษีเพราะฉะนั้นเขาจะเซ็นจะอะไรออกไปเนี่ยเขามีนายกอุปนายกมีเฮลันจิกมีเสมียนมีอะไรต่างๆหมดเขาเป็นระบบนะครับมันเป็นอะไรอ่ะนิตินะครับเป็นนิติบุคคลนะครับฟ้องร้องได้เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะทะเลาะนะครับเขาคัดกรองเซียนพระที่มีระดับเนี่ยให้มาตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วต้องเซ็นชื่อรับรองด้วยว่าดูของใครแท้ดูของใครเก๋เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะขายขึ้นมามันต้องรับผิดชอบนะครับเจ้าตัวพิษสวยๆก็ถึงแสนนะครับแสนถึงแสนกว่าแล้วแต่สวยสถาบันนี่ก็คือใครก็ตั้งได้ไงสถาบันรักษีเกียรติอย่างเงี้ยแล้วก็เซ็นไปดิ700 500แต่เวลาไปขายไม่รู้ไปขายให้ใครขายไม่ได้ไปตรงไหนก็ไม่มีใครเอาไม่เอาไม่ว่านะแม่งหัวเราะในใจตลอดนะอย่าบอกให้ฟังเพราะนั่นหมายถึงว่าคุณมีพระเกแล้วคุณก็ยังไม่โง่เสียค่าดูอีกเขาเรียกว่าเกซ้ำซาก
พราะเฮียเก็บได้ทุกรุ่นนะจ๊ะคุณมานะผ่านเยอะบางคนนะมีคุณคำนวณอายุไอ้คุณคำนวณตัวคุณดิคุณเอาสมเด็จไปออกใบที่สถาบัน10องค์ปรากฏว่าออกได้8องค์คุณถามตัวคุณเองก่อนคุณมีวาสนาขนาดนั้นเลยองค์ละ 35,000 ครับคุณแม่นะครับคุณมีวาสนาขนาดนั้นเลยพระในบ้านคุณเนี่ย10องค์เนี่ยมีแท้8องค์เลยเหรอองค์นึงเป็น100ล้านน่ะเอ้ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอผมเจอพระแพงๆผมถามตัวเองตลอดแล้วก็มีวาสนาแล้วบอกว่ามึงนะครับมีเงินน่ะมีได้ทุกคนนะแต่มีพระไม่ได้มีได้ทุกคนนะจําไว้นะเพราะหลวงพ่อเขาไม่ได้สร้างให้คุณคนเดียวนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ครอบครองพระนี่คุณเล่นพระก็เหมือนคุณเดินตลาดคุณไม่เข้ามาตลาดพระคุณจะไปเอาพระที่ไหนฮะคุณจะไปได้ตรงนั้นได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องตลกโปกฮานะพระแพงๆพระหลักๆมันอยู่กับเซียนพระมันอยู่กับชมรมพระเครื่องนะอย่างมันทิพย์อย่างเงี้ยคุณเข้าไปเถอะมีตั้งแต่วันละครั้งยังกระทั่งของสร้างใหม่เปิดจองจะถามว่าคุณไปเดินกับแม่ค้าขายผักแม่ค้าขายปลาตลาดล่างเนี่ยคุณจะไปเจอได้ยังไงอะแท้ๆเพราะตัวเขาเองเขาก็ไม่เป็นเขาก็มั่วซั่วตัวเหลงมาถ้าตาคุณดีคุณเก่งคุณก็หยิบได้ถ้าตาคุณไม่ดีฟังประวัติเขาบอกอันเนี้ยบ้านเก่าเสาโยนะเจ้าของเป็นลิเกเก่าเนี่ยตอนนี้เลิกเล่นลิเกแล้วได้มาสมัยเป็นนางเอกพ่อยกเอาเนี่ยเอามาคล้องคอให้อ่ะมันจะแท้งง่ายๆเหรอก็คูณ 15,000 ขาดทุนไหมพี่ต้อง 20,000 สวยจัดนะสวยจัด 20,000 ได้พี่ถ้า 15,000 ผมเจ็บตัวนะจ๊ะเนี่ยคุณคัดไปเถอะตลาดผ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องคัดกับผมซื้อกับใครก็ได้ที่เขารับผิดชอบไปซื้อเลยนะเล่นกับผมก็คือมาตรฐานสากลไม่ต้องพูดคำว่าเกย์ถ้าอยากคืนบอกว่าอยากคืนก็จบกันเอาตังไปก็แค่นั้นแหละนะครับไม่ได้เรื่องเยอะซื้อขายเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับโดยพฤติกรรมเป็นอาชีพแต่ถามว่ารักพระมากกว่าขายไม่ใช่ถ้าเจอถูกใจก็ไม่ขายเหมือนกันเป็นอย่างนั้นถ้าหาง่ายๆอย่างที่คุณคิดก็อย่างที่พี่ตู่บอกแล้วแหละผมมาซื้อเอฟซื้ออะไรขับแม่งนะกูไม่เป็นกูจะซื้อแม่งมันหายากมันถึงแพงไงหายากเลยแพงมากประเด็นแรกก็มีน้อยประเด็นที่สองก็ไม่ได้อยู่ถึงเราอภิมหาเศรษฐีมันซื้อไปก่อนคนรวยไม่โง่มันฉลาดมันตั้งหลักเลยซื้อพระอยู่กับมันคนเดียวมันเป็นแบ็คโคแล้วทีนี้มันก็เปิดให้ดีลเลอร์มาเอาไปไม่ต้องจ่ายสดมันถือไปขายเลยพวกตี 400,000 พระซื้อไป 1,200,000 เนี่ยตี 400,000 ขายเสร็จปั๊บมึงจะซอยเช็คกูกี่ใบมึงจะไงได้หมดกูรับหลักการหมดเพราะกูนั่งเฉยๆแล้วไงนะครับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรด้วยมึงไปขายมึงรับผิดชอบตัวเองนะแต่กูรับผิดชอบอย่างเดียวถ้าเก๊คืนกูนี่คือหลักการนะครับที่องค์การพระเขาทำกันคนรวยจริงใหญ่จริงเขาก็เล่นแบบนี้แล้วถามว่าเราอะเราจะไปเอาตรงไหนไปวัดกับเขาอะไม่มีหรอกเขามีสมเด็จสิบองค์แม่งเราจะหาครึ่งองค์เองหาไม่ได้แล้วจะไปละเมอเพ้อพกอยู่ตรงไหนปีนี้2565จะหมดปีละปีหน้าจะ2566ละมันไม่ใช่ปี16ที่พระมีไปทั่วตลาดพระยังไม่เป็นสากลปัจจุบันมันมีสมาคมมีอะไรรองรับหมดทุกอย่างโอ้ยไม่มีหรอกพระแท้ๆถูกๆเธอไม่มีนะครับมีก็นั่นแหละ3ชิ้น8ท่อนถามว่าอย่างเงี้ยถ้าสภาพนี้ไม่หักเหรอ 300,000 ก็แย่งกันเสื้อจะขาดอ่ะแต่อย่างเงี้ย 80,000 เพราะอะไรเพราะมันหักครึ่งไงเนี่ยจะเหลือก็เหลือแบบเนี้ยนะเพราะว่าเศรษฐีไม่เอาคนจนเล่นไม่ได้ก็เหลือคนแบบอย่างเราอ่ะรวยก็รวยไม่จริงจนก็จนไม่ใช่อย่างเงี้ยก็เล่นกันนะครับเหมือนรถมือ2อ่ะนะป้ายแดงก็ซื้อไม่ไหวจนมากก็นั่งแท็กซี่หัวรถเมย์ไอ้พวกมนุษย์เงินเดือนอย่างเรามีบ้างไม่มีบ้างกูว่าซื้อรถเต้นไปจัดไฟนั้นเนี่ยมันก็มีข้อเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเนี่ยมันจะมาคิดอะไรเยอะแยะเล่นมันถูกต้องเข้ามันถูกทางมันจบหมดอ่ะไอ้ที่เข้าไม่ได้ไปไม่ถูกก็เพราะว่าคุณเล่นผิดเป็นก็ไม่เป็นคิดแต่ความเชื่อถือไปฟังเขาเล่าแล้วก็เอามายันเอามาแย้งกับคนเป็นเขาก็หัวเราะคุณอย่างเดียวแหละคุณจะลืมว่าคนที่เป็นเซียนพระพร้อมจ่ายตังค์นี่เขาไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยบาดแผลทั้งนั้นน่ะซื้อผิดซื้อถูกมั่งอะไรมั่งจนกระทั่งเก่งแข็งสามารถจะแยกแยะได้อย่างนั้นเขาไม่กลัวหรอกเจอตรงไหนเขาก็ซื้อไปตรงไหนเขาก็กล้านะครับเว
วลาขายก็กล้าพูดเวลาซื้อก็กล้าซื้ออย่างเงี้ยโชว์มาเนี่ยกล้าขายทุกองค์รับผิดชอบเลยทุกองค์เพราะอะไรแท้หมดมีเก๊ที่ไหนอ่ะมีเก๊หยิบเฟี้ยงออกไปเลยนะครับมีแต่ไมค์กับเขาไม่มีเก๊ก็ไม่วางถ้าเอามาก็มาโชว์ให้ดูให้เก๊อย่างงี้นะเว้ยแค่นั้นเองนะครับเพราะไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรกับผมมาเก๊ขายไปก็ต้องรับคืนแล้วขายทำไมเงินก็ไม่ได้ใช้เสียชื่อไปด้วยคืนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคืนแล้วก็ยังเสียชื่ออยู่แต่ถ้าขายพระแท้เนี่ยคืนเมื่อเขาเดือดร้อนคืนเมื่อเขาจะเปลี่ยนหน้าพระเล่นเขาขายพ่อแดงไปซื้อพ่ออีเขาขายพ่ออีไปซื้อพ่อคงไอ้อย่างเงี้ยมีเออหมุนไปหมุนมาแต่อย่างที่บอกไงในกอคืนมาในขอก็รับไปผมก็เห็นผมแบบเนี้ยคุณก็เห็นพระบางองค์กับองค์ที่ขายไปแล้วกลับมาเอามาเทิร์นกับผมมาแลกกับผมมาขายคืนผมก็ขายต่อให้เขาเห็นว่าเออพระแท้ขายได้ก็แค่นี้แหละไม่ได้สะทกสะท้านหวั่นไหวเลยปูเปลือก 80,000 เนี่ยหน้าห้อยมากนะครับซ่อมมาดีสวยๆตอนนี้ทะลุล้านนะบอกนะแล้วก็จะแพงไปเรื่อยนะเอาแพงไม่หยุดนะพระครูกรุณาวิหารีเนี่ยวัดกิ่งแก้วสมุทรปราการเบอร์ต้นๆ นะครับเบอร์ต้นๆของปากน้ำนะครับร้องจะเขี้ยวเสือเลยวัดพับเล่นทุกพิมพ์นะพี่โดยเฉพาะวันทาเสมาแพงสุดทะลุล้านตุ๊กตาใหญ่หลายแสนแชมป์ๆน่าจะถึงล้านนอกนั้นหลักแสนหลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับตุ๊กตาเล็กป่องเล็กป่องใหญ่นะครับตุ๊กตาเล็กตุ๊กตาใหญ่พิมพ์ปิดตาอะไรเงี้ยมีเยอะหลายพิมพ์นะครับเล่นทุกพิมพ์ใจกันนะจอบใหญ่จอบใหญ่คืนสังฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่ก็คือความหวังยิ่งชีพเรายังฟังชีวาสวัสดีครับท่านไม่ใช่ครับเป็นพระใหม่ครับท่านครับเป็นพระใหม่ที่ถอดพิมพ์ผงสุพรรณเนี่ยพระใหม่นะครับท่านคนเข้าใจผิดเจ๊ว่าหมอแล้วเหมือนดินเนาะขอโทษทีพระใหม่ฮะยังหาว่าพี่เจอจานครับหลวงพ่อเงินไว้ด้วยเข็นทันไหมทันครับสวยๆเป็นแสนนะครับเล่นสากลครับทันแน่นอนนะครับหลวงพ่อเงินไปสร้างโบสถ์ไว้ด้วยเข็นนะครับ แล้วก็เอาแบบนิยมไปถอดสมัยโบราณเนี่ยเขาเล่นเป็นพิมพ์บาทหนึ่งกับหกสลึงพิมพ์วัดเขาเล่นหกสลึงห้วยเขียนเขาเล่นบาทหนึ่งตอนหลังพอหลักฐานเอกสารนั่งอิงมาครบแล้วเขาก็แยกเหล่าแยกเป็นวัดห้วยเขียนกับวัดบางคานนะจ๊ะเล่นนะจ๊ะเล่นจ้าอุวัดใหม่ปากบางดีครับแต่ราคาไม่แพงเพราะเป็นพระเนื้อหยาบย่อนสวยนะศิลปะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็อยู่หลักพันนะครับสองสามพันอย่างเงี้ยนะครับมีพิมพ์สมเด็จมีพิมพ์เล็บมือนะครับคุณอินทิราสวัสดีครับพระจะถูกจะแพงไม่ได้เกี่ยวกับดีไม่ดีนะบางทีดีแต่ขาดความนิยมในรูปร่างลักษณะคุณสมบัติความสวยงามนะครับความเหมาะสมหรือ เป็นพระจำนวนมากมากแล้วจนแบบเก็บไม่ไหวอะนะครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับงั้นต้องเข้าใจกันถามผมมันตอบได้มันตอบหมดแล้วไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีปิดบังไม่มีซ่อนเลนส์ไม่รู้จะซ่อนจะหมกไปทำไมนะครับผลประโยชน์ที่จะขอเกิดกับคุณเนี่ยผมทำให้ไอ้ผลประโยชน์ของผมก็คือซื้อขายย้ายโอนนะซื้อ5ขาย7ซื้อ11ขาย13ซื้อ15จะขาย20อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเข้าใจกันทำไมในประเภทภาคแสนไปซื้อก็ 3,000 นะไม่ใช่ผมแล้วถ้าเจอคนอื่นคุณก็ไปด่าเขาดิมาด่าผมไม่ได้หรอกผมไม่ได้ซื้ออย่างนั้นนะครับผมก็กลัวอย่างเงี้ยผมขาย 90,000 ผมก็ซื้อ 80,000 ผมขาย 160,000 ผมก็ซื้อ 150,000 เออปู่ทิมเนี่ยขาย 100,000 ก็ซื้อ 110,000 บางทีลูกค้าต่อแสนผมวันนี้เหงาๆก็อาจจะขายก็ได้นะครับถูกบ้างแพงบ้างเท่าทุนบ้างขาดทุนสัก 2,000 3,000 ก็ขายมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกได้ FC แฟนคลับได้มิตรภาพกลับคืนมาก็แค่นี้เองนะครับบางวันซื้อผ้าตั้ง 200-300 องค์กำไรไป100องค์แล้วอีก200องค์จะเท่าทุนหรือขาดทุนก็ไม่แปลกหรอกบางทีผมซื้อมาห่อหนึ่ง 50,000 เนี่ยขายไป 7-8 องค์แล้ว 60,000 ที่เหลือผมขายองค์ละ 1,000
ยังองค์ละ 50,000 ก็เรื่องมันเถอะเพราะผมถือว่าที่เหลือเกินกำไรนั่นคือหลักการค้าของผมนะหักแล้วคงเหลืออะไรผมเป็นอย่างนั้นนะผมใช้ระบบนี้หมดอ่ะวางพระอยู่20องค์เนี่ยขายองค์นึงขาดทุนขาย2องค์กำไรขายองค์ขาดทุนขาย5องค์กำไรผมอยู่ได้ถ้าขาดทุนทุกองค์ปิดไม่ขายแจ้งแล้วนะครับมาตรฐานของผมคือแบบนี้อะไรครับคุณชนะขอดูรูปเพจข้อความแม่ผมบอกคุณว่าให้ส่งทางไลน์ให้ส่งทางเพจทางเฟซนะผมเข้าไม่เป็นมันก็ทำให้คุณล่าช้าไปดีไม่ดีไม่เห็นก็เสียจังหวะไปเลยนะครับไม่เป็นนะครับโง่จริงๆบอกยอมรับว่าเรื่องนี้โง่จัดได้จ้ะอันนี้พิมพ์เล็กนะพี่ประทีปแต่ว่าเป็นไหลจุดเนื้อดินหายากนะไหลจุดไหลมีวงกลมเงี้ยส่วนนี้เป็นพิมพ์กลางแต่สำหรับพี่ประทีปผมยังไม่แนะนำนะผมอยากให้พี่ได้ที่สวยงามๆไปเลยอันนี้มันเป็นกลางๆนะครับมาแบ่งปันเอฟซีนะครับมันฉลับแต่ถ้าจะพี่จะซื้อไปแจกลูกน้องก็อีกเรื่องนึงผมก็315บางทีเรารักๆใครๆกันก็เขาเป็นนักสะสมอะไม่ใช่ตะบี้ตะบันนั้นไปเก็บอันนี้ไปเก็บเราจะไปยัดให้เขาเก็บได้ไงอะไอ้เราได้เงินนะแต่เขาเก็บไปแล้วเขาต้องดูพระเราทุกวันไปดูเห็นแผลตรงนั้นไปดูเห็นรอยกระเทาะตรงนี้ก็มันก็ปานหงุดหงิดนะเปรียบเสมือนว่ากำลังเราพร้อมเงินเราถึงเพิ่มอีกสัก 5,000 หรือ 10,000 ดีกว่านี้ก็ดีกว่าดิอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องแบบนี้แหละชมมาชมได้บางทีบางคนก็อาจจะซื้อไปแจกลูกน้องปีใหม่อะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าซื้อเพื่อสะสมนี่เพราะเรารู้ว่าพี่เขาเป็นนักสะสมอ่ะเราก็จะไปแหมเอาไว้พี่กูซื้อแล้วกูขายพี่กูดีกว่ามันไม่ใช่นะมีหลายหลายคนอย่างเฮต้าอย่างเงี้ยจองภาพผมเป็นล้านเนี่ยพอจะมาจองใหม่นู่นนี่นั่นเยอะแยะผมบอกเฮ้ยเฮียเฮียเจ็ดสิบกว่าแล้วเฮียทำอะไรเงี้ยเอาไปเถอะองค์สององค์ก็พอแล้วจองไปเยอะแยะจองทำอะไรเนี่ยพี่ก้องเกียรติเนี่ยเก่งมากรู้เยอะเกี่ยวกับแม่ชีให้ไซเสกผมไว้ด้วยเพราะติดตัวตลอดเดี๋ยวไว้จะไปทำเลี่ยมกลมๆล้อมเพชรสวยๆใช้เหมือนหลวงพ่อเอียขายจนหมดแฟนขี้ผึ้งทั้งแม่ชีก็คงขายจนหมดแฟนทรายเพราะอะไรของดีซึ่งไม่มีราคาไงใช่ไหมพอเป็นของดีที่ไม่มีราคาก็จะอยู่กับเราไม่มีใครมาทำอะไรแต่บอกขายทรายแสงแม่ชีถุงละหมื่นนี่ก็คงไม่มีใครซื้อแต่ถามว่าอิทธิฤทธิ์พุทธคุณถ้าแม่ชีแสงเราก็จบไงมันที่พึ่งหลวงพ่อเอียแต่ว่าไม่ได้นะที่พึ่งพ่อเอียนี่โอ้โหพี่ปิยพันธ์รอไปตลับละ5-6 หมื่นเลยนะตอนแรงๆนี่แบบใส่กันไม่ยั้งเหมือนกันเนี่ยมีคนมาถามผมเลยมันไม่มีแล้วไงได้ก็ต้องได้มาชัวร์ถึงจะเอามาให้ถ้าได้ไม่ชัวร์ไม่กล้าเดี๋ยวแม่ไปเจอจารบีของใครก็ไม่รู้ไม่เอาอ่ะ ครับได้ครับพี่ต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสร้างแม่ชีเราต้องใส่อย่างน้อยมีหัวเชื้อหน่อยสุดยอดจริงๆโอ้สายเสกของที่ท่านเสกเนี่ยนะใช้ไปเถอะผมมักจะได้ใช้แบบเนี้ยแม่ชีต่อไปก็ต้องใช้สายเสกหลวงพ่อเอียก็ใจสีบึ้งเพราะเป็นวัตถุมงคลไม่เหลือครับคนนั้นก็ซื้อคนนี้ก็อยากได้มันก็จบหมดแหละครับขอบคุณครับพี่ก้องเกียรติเห็นไหมครับคนที่มีความรู้คนที่เป็นนักสะสมตัวจริงเขาจะให้เป็นวิทยาทานหมดก็จะให้ความรู้พิมพ์นี้อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างน้อยไม่ได้รู้ผมคนเดียวรู้กันทุกคนนะจริงๆเหงียงโตคือคนเราถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่เพื่อการค้าเราเพื่อไม่ได้เพื่ออะไรสักอย่างเนี่ยนะเจอจุดหมายปลายทางไม่มีแน่นอนเนี่ยกลายเป็นเรื่องสนุกอะเอ้ยกูอยากได้กูชอบกูมีตังค์บางทีผมเบรกนะเออโอ้โหชุดที่ทำเนี่ยแกจองไปเป็นล้านละพอใหม่ปั๊บแม่งนะว่าเอา10องค์อันนี้ว่าเอา2เฮ้ยเฮียเราไม่ใช่นักธุรกิจการค้าตรงนี้เฮียเอาสักชิ้น2ชิ้นก็พอนะเนี่ยผมก็จะเตือนแบบเนี้ยเขาอาจจะเหม็นขี้หน้าผมก็ได้แต่ผมในความรู้สึกผมถามว่าถ้ามันเดินมันแพงเนี่ยทุกคนก็แฮปปี้แหละแล้วถ้ามันไม่เดินไม่แพงอ่ะไอ้คนที่จองเยอะนี่เจ็บนะมันเหมือนว่าคุณต้องอุ้มไว้อย่างเงี้ยบางครั้งมันก็คุณเป็นคนที่ช่วยให้เขาคิดได้คุณเป็นคนที่แนะนำได้ทำไมคุณไม่แนะนำอ่ะนะ
พราะถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเขาก็จะพูดกันแล้วเฮียรักทำไมไม่เบรกผมว่าเฮียรักทำไมไม่ห้ามผมว่าให้ผมตะบี้ตะบันซื้ออย่างเงี้ยนี่เฮียรักก็เห็นกันได้ดีวะเนี่ยมันก็จะเป็นแผลเนี่ยแต่ถ้ามันของมันขึ้นมา 50,000 30,000 แสนเนี่ยทั้งเขาทั้งเราก็หัวเราะนั่นแหละแต่กว่าจะหัวเราะเนี่ยบางทีมันก็ต้องผ่านการร้องไห้มาก่อนเหมือนกันนะครับมันเรื่องมันการซื้ออนาคตมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะสดใสเสมอไปนะเอ้าโอ้ไม่รู้เลยพี่โทรศัพท์อันนี้ไม่เป็นจริงๆนะครับขอโทษพี่ณัฐนนท์สวัสดีครับอาจารย์ทั้งเป็ด100ปีพิมพ์ท่านได้หมื่นแก่ๆครับถึง 20,000 17,800ถึง 20,000 นะพี่นะบางเรื่องอ่ะเรารู้เยอะเขาก็บอกเขาได้วัฒนาผมจำไม่ได้ว่าออกปีไหนนะเป็นโค้ดอู๋หรือโค้ดหน้าไม่รู้จำไม่ได้แล้วเขาจะมีหน้าหนุ่มหน้าแก่ก็เล่นกันนะแต่ไม่รุนแรงอ่ะพี่แท้น้ำนะครับยังไงก็สู้บางการไม่ได้บางการ15มาเป็นดับหนึ่งเลยในเรื่องผ้าใหม่นะครับพอทวดเนื้อว่านของไม่ผิดราคาเป็น10ล้านแต่ผมบอกคุณก่อนนะคุณไม่ต้องไปหามันไม่มีแล้วเพราะตัวจริงอ่ะ10กว่าองค์ตอนนี้อยู่กับใครต่อใครผมรู้จักหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปหาไม่มีโอกาสเจอครับพี่ศักดิ์ชัยโสธรใช่ไหมมือสงการงานวัดมาแหลมเมื่อคืนข้างแหลมเมษาสงน้ำลมน้องปิดทองพระปฏิมาพี่ศักดิ์ชัยพระแท้แน่นอนพระสภาพนี้อยู่ประมาณสัก 20,000 แต่ถ้าคุณมีจิตใจปรารถนาหรืออยากได้ 20,000 กว่า 30,000 ก็เรื่องของคุณนะนะครับพระเลทมันอยู่ประมาณนี้แท้ดูง่ายเลยนะราคาคุณคุยกันเองแล้วกันผมประกันให้ว่าแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคุณศักดิ์ชัยแท้แน่นอนนะครับราคาตกลงกันเอาเองนะเพราะราคาเนี่ยผมกำหนดให้คุณไม่ได้เพียงแต่ประเมินว่าพระมันจะอยู่เลทเนี้ย 20,000-30,000 อย่างนี้นะครับพระจำมันเกิดวันพุธหลวงปู่ทิมไม่เป็นเลยพี่จ๋าบางอย่างก็เบาะแบะบะเชื่อละ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 ขอบคุณนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขาถามด้วยเหตุด้วยผลชัดเจนเขาอยากจะซื้อเพื่อนเขาเขาส่งมาให้ดูเขาอยากได้คำตอบว่าแท้ไหมจะได้ซื้อได้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีผลประโยชน์กับผมแต่ถามว่าเขาถามด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณจะตอบเขาไม่ได้หรือไงนี่คือผมนะผมตอบได้ว่าแท้ดูง่ายพระอยู่ในเลทเท่านี้อันนี้ให้ข้อคิดเขาส่วนก็อาจจะไปซื้อ35,000หรืออาจจะซื้อได้15,000ก็เรื่องของเขาอีกกันแหละนะครับอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มาทะเลาะกันเป็นความสุขด้วยเขาก็ชื่นชมยินดีเราเราก็ดีใจเขาที่เขาได้พระแท้ส่วนเขาจะซื้อจบไม่จบอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาอีกเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถามเธอถามตรงๆก็ตอบตรงๆนี่แหละเขาบอกว่าช่วยดูให้หน่อยผมจะไปซื้อเพื่อนผมแต่มันแท้เราก็บอกเขาไปราคาก็ให้ไปแล้วนี่คุณก็ไปพิจารณาเองเพราะคุณอยู่หน้างานสวยไม่สวยดีไม่ดีถามได้หมดแล้วครับไม่จำเป็นต้องขายผมหรอกพอผมบอกแล้วผมไม่จำเป็นต้องซื้อพระทุกองค์ไม่ซื้อสักองค์ก็มันคงไม่ขาดใจตายชื่นชมเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยสุภาพมากเลยคุณฉัตรวริศส่งมาบูชามาผมบอกไม่แท้ครับเลยครับไม่เป็นไรครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับเนี่ยเขาก็มีมารยาทสังคมเราตอบเขาไม่แท้เขาก็ไม่ได้โกรธในเครื่องเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเราถ้าถามว่าแท้ปั๊บผมก็จะถามเลยตีเท่าไหร่ครับก็แค่นั้นไม่มีอะไรต้องมาโกรธเครื่องมาดึงดันสะบัดสะบิ้งใส่อารมณ์กันโอ้ชีวิตพระบางอย่างก็อย่ามโนนะกิ่งน้ำท่วมยังพี่นำชัยยังไม่เห็นนะ
ิ่งน้ำท่วมคือกิ่ง2485สวยๆก็แสนกว่าบาทเนื้อแดงอาจจะ 200,000 กว่าเหลืองก็แสนแก่นะยังไม่เห็นเลยพี่จ๋าทักใหม่ๆดิเดี๋ยวดูให้น้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงกิ่งน้ำท่วมนะครับสร้างในปีพุทธศักราช2485ปีนั้นน้ำท่วมกรุงเทพใหญ่นะครับเนื้อทองแดงเนื้อออกแดง500องค์เนื้อเหลือง800องค์เทเลือกเช้าเลือกบ่ายนะครับสวยๆแดงจะแพงกว่าเหลืองนะครับด้านหลังเนี่ยใต้ข้อศอกจะมีโค้ดวงกลมลีลีคล้ายๆเม็ดงา2เม็ดเม็ดหนึ่งบ้าง2เม็ดบ้างใต้ฐานถ้ารับจากมือเจ้าคุณศรีก็จะจานอัคระให้พุทธซ้อนอ่ะ2ตัวเอ้ยอังอยู่บนแล้วก็หน้าปัดตลอด2ตัวอยู่2ข้างนะครับค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์เป็นการถ่ายแบบจากกิ่งจีเล็กนะครับเก่าแต่งเก่าเหลาแต่งนะครับพระครูหนูบ้างช่างสอนช่างดอนบ้างแต่งสวยตอกบัวตอกอะไรทั้งหลายไม่แต่งก็มีชมได้ขายไม่ได้เพราะเป็นพระพี่ประทีปยืมไว้โชว์พวกพี่เขายังไม่มารับผมก็โชว์ไปเรื่อยเป็นวิทยาทานกันขอบคุณนะครับพี่นำชัยสบายใจได้พี่ทุกคำถามมีคำตอบถ้ารู้ถ้าไม่รู้ก็จะเก็บเป็นการบ้านนะครับที่ต้องถามว่าคุณตีเท่าไหร่ก็เพราะผมมองว่าคุณแท้แต่ผมไม่รู้ไม่เรียนเท่าไหร่มาคุณตีว่าผมจะไปถามคนเป็นเฮ้ยเขาตีเท่านี้ซื้อได้ไหมถ้าเขาบอกซื้อไม่ได้หรือแพงไปเขาก็จะบอกผมมาอย่างนี้แหละแต่ถ้าคุณไม่ตีผมไปถามมันเอออย่างนี้ซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็สวนมาเลยไม่ขายเอามาให้ดูหาพ่อมึงเหรอมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเสียงด้วยกันนะดีไม่ดีก็จะสวนมาหน้าหงายด้วยมึงเป็นแชมป์แฟนมันแท้บับบูชามึงถามกูแล้วกูถามใครอย่าลืมว่าผมดูดเกแท้ได้แต่บางทีราคาผมไล่ไม่ทันนะเพราะผมไม่ได้ซื้อขายทุกวันบับบูชาตั้งมาเป็นปีแล้วคุณเคยเห็นว่าบับบูชามาตั้งเขาองค์ไหมล่ะนะครับเรื่องแพ็คเครื่องส่งมันก็ยุ่งยากสองเนี่ยพระบูชามันกินกันที่ศาสตร์และศีลความสวยสดงดงามศีลในเมืองนอกเมืองศีลบริสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์คุณเข้าใจไหมช่างหลวงช่างราชอ่ะนะอย่างสุโขทัยเนี่ยหน้านางคามหยิกศีลบริสุทธิ์อย่างเงี้ยช่างหลวงโอ้โหนิ้วเล่นนิ้วกระดิกเลยหน้าหวานเลยนะ อกผายไหลผึ่งเลยเหมือนทรงแบบผู้หญิงอ่ะอย่างเงี้ยแพง9นิ้ว10นิ้วอาจจะขายกัน 3-4 ล้านเลยแต่คุณเอานอกเมืองแบบคอยาวๆแขนนั้นหนามือแบบหนาๆแล้วมีแตกมีลาวแล้วคุณถามผมให้เท่าไหร่แล้วผมจะให้ยังไงไอ้ผมบอกว่า 50,000 คุณก็บอกบ้าพานี้ไหวมาเนี่ยปู่ผมอ่ะผมก็จะซวยไปอีกแหละแต่พอบอก 500,000 พอคุณเอามาทั้งลาวทั้งแตกคอก็หักแล้วจะซื้อยังไงอ่ะมันมีเหตุผลหลายประการมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ตอบไม่ได้พูดไม่ได้นะแต่ปรึกษาได้พระบูชาเดินผ่านก็รู้ว่าแท้แต่จะให้ถ่องแท้ต้องรู้ตัวจริงเพราะอะไรดินอยู่ไหมลานไหมแตกไหมเล้าไหมต่อแขนมาหรือเปล่าต่อคอมาหรือเปล่าตาโดนฟักเม็ดไปยังนะเม็ดประสบโบไปกี่เม็ดไอ้อย่างเงี้ยมันมีปัจจัยนะแล้วจะให้จ่าแจ้งกันแบบดื้อๆด้านมัน possible ปู่ทั่ว06ก็น่าจะอยู่หลักพันนะครับหลายๆพันจ๋าหลอ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 อ่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะจ๊ะ10โมงแล้ว10โมงเช้าเขาต้องมาทุกวันพี่นำชัยบอกทักมาแล้วเดี๋ยวดูให้เลยโอ้โหพี่นำชัยเริ่มฤดีไม่แท้พี่คือน้ำท่วมเนี่ยการอุดไม่ได้อุดแบบนี้นะรู้อุดจะอยู่กึ่งกลางอยู่กึ่งกลางของด้านหลังนะครับตำแหน่งมันผิดละมันเบี่ยงไปทางขวาแล้วเนื้อหาเนี่ยคือถ้าองค์เนี่ยผมอ่านนะอาจจะไม่เกนะอาจจะไปหลงพ่อห้องวัดช่องลมเพราะเขาถอดแบบกันมานะครับน่าจะเป็นพ่อห้องนะถ้าเป็น85ไม่แท้เลยนะครับถ้าเป็นพ่อห้องก็หลักพัน 2,000 3,000 แบบเนี้ยนะครับคือเขาจะให้พิมพ์ของ85ไปทำ
ถ้า85นี่ก็จะมีโค้ดมีจานถ้าเป็นห้องไม่มีนะก็ง่ายๆนะครับขอบคุณมากปูทิมนั่งพานหลังจิกตอนนี้แสนแก่แสนสี่แสนห้าสบายนะครับวินเชนโซกาซาโน่นะครับกูวัดใหม่ปากบางดีครับแต่ไม่แพงผ้าหลักพันนะครับผ้าหลักพัน 2,000 3,000 แบบนี้นะครับถ้ามีใครสู้ราคาแพงๆเราก็ขายไปหรือถ้าจะไปซื้อแพงๆก็ต้องเบรกไว้ก่อนเพราะมันไม่รุนแรงมากนะจ๊ะอุ๊ยใครส่งแม่มาแม่ชีเรียนรุ่นแรกว่าแจ้งมาตะกล้องรอบหมื่นนะพี่สองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่สภาพนะครับอ่ะโอเคนะจ๊ะกราบขอบคุณทุกแรงใจกราบขอบคุณทุกท่านสมเด็จพิมพ์หนังกระจายกูรันดอกไม้ไม่เป็นเลยพี่จ๋าโอเคน่าจะรอเป็นใช่ใช่เขาถอดพิมพ์กันมาโอเคนะครับสวัสดีครับ